โอเคครับแจ้งให้ทุกท่านทราบก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่คลิปรีวิวแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์อนิเมะเรื่องนี้ในวันนี้ครับผมนะจุดประสงค์และก็เป้าหมายของคลิปตัวนี้ไม่ได้มีส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับการพูดถึงนะครับหรือว่าเป็นการแบบวิจารณ์ภาพรวมของแฟรนไชส์ของซีรีส์ตัวดังกล่าวนะครับผมสิ่งที่เราจะพูดถึงแล้วก็สิ่งที่เราจะนำมาวิเคราะห์และก็วิจารณ์ในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ภาพในส่วนของอนิเมะเรื่องนี้เท่านั้นนะครับผมไม่ได้พูดแบบแล้วก็ไม่ได้หมายรวมว่าเหมือนกับข้อเสียที่เกิดขึ้นในอนิเมะเรื่องนี้จะเป็นข้อเสียโดยรวมของซีรีส์ดังกล่าวหรืออะไรอย่างไรนะครับผมการพูดหรือว่าการทำให้เห็นถึงแบบข้อที่ไม่ดีของเรื่องอะไรในวันนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดที่จะช่วยในการทำให้พวกคุณเนี่ยได้ลองเป็นส่วนในการพิจารณาเพื่อที่จะนำเรื่องนี้ไปดูต่อไปในอนาคตเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเหมือนกับโอ้โหเรื่องนี้ไม่ดีแล้วแฟรนไชส์ทั้งหมดคือจะไม่ดีหมดอะไรประมาณนี้อย่าไปตีความแล้วก็อย่าไปเหมารวมอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่ารายการนี้ก็เป็นเพียงแค่รายการที่รีวิวอนิเมะเรื่องหนึ่งๆที่มันเป็นชื่อคลิปเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะไปพูดหรือว่าวิจารณ์ในภาพรวมของแฟรนไชส์ที่แบบว่าเป็นต้นกำเนิดของซีรีส์ตัวนี้ใหม่ทีนึงนะครับอยากจะเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่ต้องเหมือนกับมาโพสต์ด่าดิสไลค์หรืออะไรกันนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าเหมือนกับคุณไม่ชอบในเหตุผลที่แบบว่าผมวิเคราะห์มาที่แบบว่าอุ๊ยกับเรื่องนี้คุณมองทำไมถึงมองแบบนี้ใจแคบไปหรือเปล่าโหดร้ายไปหรือเปล่าคือแบบว่าอคติกันไปหรือเปล่าเออถ้าเกิดว่าเป็นจุดที่ผมวิจารณ์แล้วมันออกมาไม่ดีหรือว่าเป็นจุดที่ผมอธิบายข้อเสียของมันออกมาแล้วมันไม่ดีเนี่ยก็สามารถกดดิสไลค์ไปตอนหลังได้นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่แบบประมาณว่าโอเคคุณยังไม่ได้ฟังคลิปผมเลยหรือว่าคุณยังไม่ได้ฟังเหตุผลที่ผมจะมาพูดอธิบายในวันนี้เลยแต่ว่าอยู่ดีๆคุณก็กดดิสไลค์เลยประมาณนี้แล้วประมาณนี้นะครับผมก็เขาเรียกว่าลองใจเย็นๆก่อนดีกว่านะครับผมมีเหตุผลเพียงพอแน่นอนนะครับผมที่วันนี้ทำไมผมถึงบอกว่า ผมคิดอย่างนี้นะผมถามทุกท่านจริงๆนะครับผมต่อให้เป็นท่านที่เลือกที่จะแบบเริ่มที่จะเปิดใจกับซีรีส์แฟรนไชส์ตัวนี้อย่างผมอะโอเคผมเข้าใจครับผมเข้าใจถึงแบบความรู้สึกของทุกๆคนนะที่แบบว่าทั้งเป็นคนที่เป็นแฟนคลับแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับหรือว่าคนที่ไม่ได้แบบรู้สึกอินเวสหรือว่ารู้สึกที่จะมีส่วนอยากจะมีส่วนร่วมกับซีรีส์แฟรนไชส์ตัวนี้ในระยะยาวเนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกของคนทุกฝ่ายนะว่าคิดยังไงกันนะครับจริงๆเรื่องนี้มันจะเป็นอนิเมะในลักษณะแบบประมาณว่าฝั่งของข้อดีแล้วก็ฝั่งของข้อเสียเนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะบาลานซ์กันนะครับจริงๆก็มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับผมทุกคนก็จะมีความคิดที่มันออกมาเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมเนี่ยถ้าอยู่ในฐานะของผู้รีวิวอนิเมะเนี่ยมันต้องเลือกอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าทางใดทางหนึ่งผมจะเอาทางไหนถูกป่ะมันก็ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเฮ้ยผมชอบแฟรนไชส์ตัวนี้มากแล้วก็เหมือนกับผมก็เลือกที่จะมองข้ามข้อเสียของอนิเมะเรื่องนี้ไปเพียงเพราะว่าเหมือนกับมีบารมีของแฟรนไชส์มันคอยแบบยกยออะไรให้อยู่ประมาณนี้เราก็พูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะสุดท้ายอ่ะเราต้องถามถึงความรู้สึกของคนที่จะมาดูซีรีส์เรื่องนี้ในอนาคตสมมติว่าเขาเป็นผู้ชมผู้ใหม่ๆในวันนี้และเขาต้องมาเจอซีรีส์ที่แบบจะนำเข้าไปสู่แฟรนไชส์ตัวนี้เป็นเรื่องแรกและแบบพอเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมครับผมคือผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยการที่เรามาพูดถึงข้อเสียของเรื่องนี้มันเหมือนกับมาเป็นการเปิดมุมมองอะไรบางอย่างที่มันมีความน่าสนใจนะเอาจริงๆเพราะว่าพูดตรงๆนะครับผมว่าซีรีส์เรื่องนี้มีปัญหาว่ะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะจริงๆนะครับต่อให้คือผมพยายามมองในทุกๆมุมเลยนะมองในมุมมองของที่หลายคนก็บอกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ทำมาเพื่อคนเฉพาะกลุ่มผมก็มองแล้วมองในมุมมองของซีรีส์ที่สมมติว่านี่เป็นเรื่องแรกที่แบบว่าจะนำพาเข้าไปสู่ในจักรวาลแฟรนไชส์ของเรื่องเนี่ยผมก็มองในมุมมองนั้นไปแล้วหรือแม้แต่มองในมุมมองของคนที่ไม่รู้หาเลยแล้วก็มาดูเรื่องนี้เหมือนกับหลงเข้ามาเนี่ยผมมองหมดทุกมุมมองแล้วผมรู้สึกว่าสุดท้ายมันก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมไม่มากก็น้อยครับผมเรามาลองวิเคราะห์แล้วก็เรามาลองตีความกันดีกว่านะครับผมหวังว่าทุกท่านเนี่ยคงจะได้รับอะไรกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับผมไม่ใช่เหมือนกับมองเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็แบบไม่เลือกที่จะมองอีกด้านหนึ่งไปเลยประมาณนี้นะครับผมนะเขาเรียกว่าดูซีรีส์ดูอนิเมะอย่างมีสติแล้วก็อย่างสร้างสรรค์จะดีกว่านะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอนิบทครับรีวิวอนิเมะเรื่องแรกประจำซีซั่น4 2018ก็เดือดแล้วนะครับจริงๆแค่ผมโพสต์ลงไปในเฟซแล้วก็ใน YouTube เพียงแค่ประโยคเดียวก็ทำให้หลายคนตีความกันไปเยอะแต่ว่าจริงๆก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่หลายๆคนก็ยังคงรอคอยกับคลิปรีวิวตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากที่จะรู้ว่าสาเหตุหรือว่าเหตุผลที่ผมทำไมถึงพูดในเฟซออกไปอย่างนั้นว่าซีรีส์เรื่องนี้มันถ้าเป็นคำแบบตรงๆก็คือกากนะครับใช่ผมมองว่าเรื่องนี้กากจริงๆแต่ว่า
อย่างที่บอกครับผมไม่เกี่ยวกับแฟรนไชส์แค่ซีรีส์ตัวนี้แค่ซีรีส์ตัวนี้จริงๆนะครับเรื่องราวของการกำกับเรื่องราวของแบบองค์ประกอบอะไรต่างๆผมรู้สึกว่าไม่โอเคผมรู้สึกว่ามันมีปัญหาแน่นอนนะครับจริงๆแต่ขอบคุณทุกคนมากที่แบบว่าหลายๆท่านก็ไม่เหมือนกับแบชหรือว่าไม่เหมือนกับด่าแบบว่าโอ๊ยแม่งกาแม่งดูไม่รู้เรื่องไอ้ควายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอย่างนั้นก็ยังมีหลายคนที่แบบจะรอฟังอะไรอย่างงี้อย่างงี้อยู่นะครับผมขอบคุณทุกคนมากเอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงครับผมวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์แบบเต็มหนักเต็มหน่วงกันแน่นอนนะครับพูดถึงทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียละกันนะครับผมจะพยายามบาลานซ์หน่อยละกันนะครับเพราะว่ามันมีช่วงที่ผ่านมาที่หลายคนชอบมาพูดกับผมว่าโอ้ยไอ้นี่แม่งพูดแต่ข้อเสียอย่างเดียวแม่งไม่พูดถึงข้อดีอย่างนู้นอย่างนี้คือถ้ามันมีข้อดีให้พูดมันก็เรื่องนึงไงมันประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆตอนผมดูเรื่องนี้รอบแรกผมแทบจะไม่ชอบอะไรของเรื่องเลยเอาจริงๆนะครับผมแต่ว่าพอลองเก็บข้อมูลรอบที่2ก็เริ่มแบบเห็นอะไรหลายอย่างที่แบบว่าหลายคนทั้งมุมมองของคนที่อาจจะไม่ได้รู้สึกอินหรือว่ารู้สึกอินประมาณนี้เนี่ยดูทั้ง2มุมแล้วก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็มีอะไรอยู่บ้างนะครับผมนะไม่ได้เป็นเรื่องแบบแนวประมาณว่า0เต็ม10แทรดกาเบจจะไปคิดอย่างนั้นแน่นอนนะครับผมนะหลังจากซีซั่นซัมเมอร์ไปนะครับจบซีซั่นซัมเมอร์28ไปที่เรารีวิวเรื่องสุดท้ายเรื่องล่าสุดนะครับก็คือเรื่อง Banana Fish นะครับเรื่องที่ได้รางวัล TAAF ไปครองนะครับผมทีนี้เรามาถึงตาของซีซั่น4 28แล้วนะครับผมซีซั่นที่แล้วเป็นซีซั่นที่น่าเบื่อมากผมพูดตรงๆครับผมซีซั่นซัมเมอร์ไม่ค่อยมีอะไรให้น่าตื่นตาตื่นใจดูอะไรเท่าไหร่แต่ซีซั่น4เนี่ยขนาดเป็นเรื่องที่ผมเรื่องนี้จริงๆผมไม่ได้คาดหวังนะครับว่าแบบจะเป็นเรื่องที่มันมีจุดวิเคราะห์อะไรเยอะขนาดนี้ตอนแรกผมคิดว่าโอเคน่าจะประมาณวัน2วันก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งนะครับก็คือแบบการรีวิวอะไรต่างๆนานาเขียนบทวิเคราะห์ก็ไม่น่าจะเกินประมาณหน้านึงกลายเป็นว่าผมเขียนปาไป4หน้ากว่าถ้าเป็นสคริปต์แบบรอนะครับคือสคริปต์แบบเหมือนกับไม่ได้มีการคัดกรองอะไรแต่ว่าพอมาคัดกรองอะไรเข้าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงครับในซีซั่น4ถือว่าเป็นการกระตุ้นต่อมของการคิดวิเคราะห์ของเราได้ดีเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับบอกไปแล้วนะครับผมว่าวันนี้คือต้องบอกก่อนต้องบอกงี้ก่อนดีกว่าว่าถ้าวันนี้ผมพูดหรือว่าผมวิเคราะห์อะไรผิดพลาดไปผมขออภัยนะครับเพราะว่าคิดซะว่าเหมือนกับวันนี้เนี่ยคุณมาดูรีวิวเรื่องนี้ในฐานะของคนที่ไม่ได้รู้สึกอินหรือว่าไม่ได้เคยรู้จักซีรีส์ตัวนี้มาก่อนนะครับซีรีส์แฟรนไชส์ในลักษณะแบบนี้มาก่อนให้คิดอย่างนี้ดีกว่าแล้วลองไปพิจารณาดูกันละกันนะครับผมว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นมุมมองของที่แบบว่าเราในฐานะของคนที่ชอบซีรีส์ตัวนี้แล้วอยากจะแนะนำให้เพื่อนหรือว่าอยากจะแนะนำให้คนที่รู้จักเนี่ยมารู้จักกับซีรีส์ที่เราหลงรักตรงนี้เนี่ยเราจะมีมุมมองหรือว่าเราจะเข้าใจมุมมองของคนที่เขาเพิ่งดูใหม่ๆอะไรยังไงบ้างละกันนะครับผมข้อมูลหลายๆข้อมูลมันจะผิดเพี้ยนหรือว่ามันอาจจะผิดพลาดขออภัยแต่แน่นอนครับผมว่าทุกท่านก็มีช่องทางแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้ตลอดเวลาเลยครับผมในช่องคอมเมนต์แล้วก็ในที่ต่างๆครับผมเอาให้ผมเห็นหน่อยละกันนะเพราะผมก็อยากรู้จริงๆคุณด่าคุณอะไรก็ได้หรือวิจารณ์อะไรมาก็ได้ครับผมคลิปรีวิวอะบอกว่าเอ้ยตรงนี้คุณพูดผิดตรงนี้คุณวิจารณ์ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็พูดมาเถอะครับจริงๆบางทีผมก็อยากฟังผมก็อยากรู้เพราะผมก็ไม่รู้บางทีหลายคนเวลาคอมเมนต์ของคลิปผมก็ไม่เห็นไงครับผมก็แบบเอ้ยคุณแอบไปคอมเมนต์ในกลุ่มของคุณกันแล้วเวลาผมแบบจะมีโอกาสในการปรับแก้ในการหาข้อมูลอะไรประมาณนี้เนี่ยผมจะหายังไงถูกไหมครับเพราะว่าในเมื่อคุณก็ไปอะไรกันเองถูกป่ะก็เอาให้เห็นเลยครับผมไม่ลบหรอกนะครับผมเพียงแต่ว่า YouTube มันจะแบบบ้าบอปัญญาอ่อนนะครับผมมันลบเองของมันนะครับผมนะนั่นแหละอ่ะ SSSSSSSGridman นะครับผมเรื่องนี้เป็นผลงานของ Trigger นะครับในความร่วมมือกับตัวของบริษัท Suburuya Production นะครับผมที่ทำนะครับผมซีรีส์โทคุซัตสึนะครับผมอุลตร้าซีรีส์แล้วก็อีกหลายๆซีรีส์ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นกลุ่มที่ดังที่สุดก็น่าจะเป็นตัวของอุลตร้าซีรีส์นะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเทอมหรือว่าสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องดีกว่านะครับเราจะมาอธิบายทีหลังละกันว่าโทคุซัตสึตัวของ Suburuya แล้วก็ตัวของอุลตร้าซีรีส์เนี่ยมันมีความสำคัญอะไรกับตัวของเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราแบบต้องแยกประเภทแล้วก็สร้างความชัดเจนให้มันมีขึ้นมาก่อนนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับมันเป็นปัญหาของการตลาดที่แบบว่ามันอาจจะไม่เข้าถึงด้วยส่วนหนึ่งหรือแม้แต่เรื่องราวของระบบการบันทึกข้อมูลนะครับผมทั้งใน MAL ทั้งในตัวของ AnyDB แล้วก็ตัวของ AnyCore นะครับผมที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้มาชัดเจนมันคือเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องในลักษณะที่บางท่านก็บอกว่าเป็นซอฟต์รีบูทนะครับหรือว่าเป็นแนวแบบเอามาทำใหม่แบบมีเค้าโครงเดิมอยู่บ้างบางคนก็บอกว่าเป็นภาคต่อมาเลยบางคนบอกว่าเป็นซีรีส์ที่เหมือนกับมีเนื้อเรื่องเค้าโครงเดิมมาก่อนแล้วเหมือนก็เอามาสร้างใหม่บางคนก็บอกว่าเหมือนกับเป็นเรื่องราวที่แบบเอามาทำเป็นภาคต่อเป็นเนื้อเรื่องแยกต่อจากซีรีส์เมื่อตอนปี1993อะไรประมาณเนี้ยซึ่งแม้แต่ที่แบบผมลองไปฟังมาหลายๆคนก็เหมือนกับไม่ค่อยชัดเจนอะไรเท่าไหร่แต่ผมอยากจะสรุปว่ามันเป็นในลักษณะของซอฟต์รีบูทละกันมันคล้ายๆกับกรณีของพวกแบบ Devilman Crybaby หรือแม้แต่ Megalobox นะครับผมที่โอเคเขาโครงเดิมมันก็มีอยู่บ้างแต่ร้อยทั้งร้อยแล้วก็คือเหมือนกับพยายามแบบสร้างเนื้อเรื่องใหม่เป็นของตัวเองในลักษณะแบบอะไรเดิมๆของมันประมาณนี้ซึ่ง
เรื่องเนี้ยมันเหมือนกับมันมีกึ่งๆปัญหาเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้เข้าใจในตัวของแฟรนไชส์หรือว่าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูซีรีส์ตัวนี้ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกูนะครับผมมันอาจจะมีปัญหาในการเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลอะไรบางอย่างแต่มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บางครั้งครับผมเราก็ลองมองในมุมของผู้สร้างละกันเพราะผู้สร้างเขาก็จะมีมุมมองในประมาณว่าโอเคบางครั้งซอฟต์รีบูทมันเป็นการดึงคนดูให้เข้ามาสนใจซีรีส์ไม่ดีเขาเรียกว่าไม่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมต้องพูดอย่างนี้คือมันเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับให้เราได้มองเห็นอีกมุมมองนึงแล้วก็เป็นมุมมองใหม่ดีกว่านะครับผมในการที่เราจะเข้าใจซีรีส์หรือว่าในการที่เราจะลงไปสนใจซีรีส์ในอนาคตสมมติว่าคุณชอบกับระบบหรือคุณชอบกับการนำเสนอของซีรีส์ตัวใหม่ตรงนี้แล้วอาจจะมีความสนใจในการที่จะไปดูซีรีส์ตัวเก่าๆแล้วก็แบบหลงรักในตัวของแฟรนไชส์ในที่สุดนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเป็นในปีนี้เนี่ยครับผมก็จะมี ONA ที่ผมได้พูดไปก็คือ Devilman Crybaby ที่เขาใช้คอนเซปต์ของ Soft Reboot ตรงนี้ครับผมในการที่เอาซีรีส์เก่าๆมากๆครับผมนั่นก็คือตัวของ Devilman ตั้งแต่ปียุค90 80ต่างๆนานาครับผมมาทำใหม่แล้วก็สุดท้ายก็เป็นซีรีส์ในลักษณะรูปแบบใหม่ที่ทำให้หลายคนก็เริ่มอินแล้วก็เริ่มชอบนะครับผมในผลงานของท่านอาจารย์ที่เขียน Devilman Crybaby นะครับถึงแม้จะเป็นผลงานเก่าก็จริงแต่เราก็สามารถหลงรักในผลงานใหม่ได้นะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าในกรณีของ SSSS Gridman เนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าถ้าเกิดเรามองในมุมมองของ Soft Reboot ดีกว่าอย่างที่บอกนะครับผมว่าเราไม่ได้รีวิวแฟรนไชส์ถ้าเรามองในมุมมองของ Soft Reboot คือตัวซีรีส์ตัวนี้เองอะถามว่าซีรีส์ตัวนี้มันโอเคไหมให้พูดสรุปใจความสั้นๆก่อนนะครับผมเผื่อหลายคนไม่มีเวลาแล้วก็แบบอยากจะปิดคลิปแล้วก็รีบอะไรไปแล้วกันนะครับผมจะพูดสรุปใจความฟังว่าในมุมมองผมว่าเรื่องนี้เป็นซอฟต์รีบูทที่ไอเดียมันดีนะครับจริงๆคือการออกแบบการพยายามนะครับ try นะครับผมจะวงเล็บว่าพยายามแล้วกันนะครับผมคิดว่าเขาพยายามอยู่มั้งนะครับความพยายามในการที่เหมือนกับจะนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในตัวของซีรีส์ลังกาแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยเพราะความเป็นเอกลักษณ์เพราะความยูนิคเพราะความแบบมีเสน่ห์ของมันอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสนใจเรื่องนี้ในอนาคตประมาณนี้ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ดีแต่สิ่งที่ทำได้ห่วยแตกแล้วก็แบบบัดซบที่สุดครับผมก็คือเรื่องราวของโปรดักชันผมพูดเลยนะ you suck นะครับพูดกับคนนี้นะครับอเมมิยะอากิระเนี่ยผมเคยลองดูผลงานเขามาแบบพยายามอ่ะคือวงเล็บพยายามอีกเหมือนกันผมพยายามลองดูผลงานเขามาเยอะแล้วครับผมจริงๆเรื่องนี้ไม่มีซีรีส์คอมโพอาจจะเป็นปัญหาอีกตัวนึงด้วยนะครับผมซีรีส์คอมโพคืออะไรคือหลายคนเผื่องงสคริปต์คือเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นคนที่แบบว่าเรียบเรียงเนื้อเรื่องให้คุณได้รู้เรื่องครับผมเป็นคนที่แบบว่าพยายามเรียบเรียงเพี้ยวแล้วก็เป็นคนที่แบบมาตรวจกรองสคริปต์แล้วก็สกรีนเพลย์อะไรอีกทีนึงอ่ะเรื่องนี้ประเด็นแรกที่ผมรู้สึกว่าเหมือนกับมันเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่แบบว่าทำให้ผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยโปรดักชั่นเรื่องนี้คือทำได้ไม่ค่อยที่จะทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนกับผมอยากจะดูซีรีส์ตัวนี้เท่าไหร่คือซีรีส์เนี่ยครับไอ้ SSSS Gridman เนี่ยเท่าไหร่นะครับผมมันคือเรื่องตรงนี้แหละมันคือเรื่องของโปรดักชันเรื่องนี้พูดกับคนนี้ผมไม่ไหวจริงว่ะผมพูดเลยนะคือถ้าเกิดว่าใครดูซีรีส์ตัวนี้รู้เรื่องอ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตัดคะแนนตรงนี้ไปหรอกนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่เข้ามาดูเรื่องนี้ใหม่ๆแล้วลองถามกับใจตัวเองด้วยกันนะครับผมว่าในช่วงประมาณตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่6หรือแม้แต่ระยะยาวของเรื่องเนี่ยคุณมีปัญหากับการนำเสนอของเรื่องบ้างหรือเปล่าโทษแม่งไปเลยครับผมอเมยะอากิระนะครับจริงๆคุณไม่เหมาะกับการทำซีรีส์สไตล์แบบนี้ว่ะถ้าทำแบบป๊อปทีวีผมจะไม่ว่าเลยนะเว้ยจริงๆคือแบบเป็นแนวครีเอทีฟเป็นแนวอินดี้อ่ะผู้กับคนนี้จริงๆเป็นผู้กับอินดี้นะครับเป็นผู้กับที่เหมือนกับแบบเขาลักษณะในการทำงานเขาอ่ะจะเหมือนกับมีสไตล์ในการนำเสนอที่มันไม่ได้ฟิกหรือว่ามันไม่ได้ตายตัวขนาดนี้ผมเข้าใจครับบอกว่าในวันนี้เนี่ยกรณีของการที่จะพยายามนะวงเล็บพยายามจะสร้างสไตล์ของ SSSS Gridman เนี่ยมันเป็นสไตล์ที่เหมือนกับพยายามจะสร้างความแปลกใหม่ที่สุดอ่ะพยายามจะสร้างความเป็นเอกลักษณ์ที่สุดไม่ให้เหมือนกับมันเป็นแบบ traditional เดิมๆของซีรีส์อุลตร้าเนี่ยผมรู้แต่มันไม่เวิร์กมันแค่นั้นแหละมันไม่เวิร์กเลยเว้ยซีรีส์หาอะไรแม่งแบบตัวละครแม่งพูดบ้าไม่รู้ตั้งเกือบ15นาทีกว่าแล้วฉากต่อสู้ไม่มีแค่นิดเดียวเองถามใจคุณดีกว่าเว้ยสำหรับคนที่แบบว่าแม้แต่คนที่ชอบหรือแม้แต่คนที่ไม่ชอบเวลาเราดูซีรีส์แบบนี้เราต้องการใจความสำคัญของเรื่องอะไรครับผมเรื่องราวของการต่อสู้ความตึงเครียดความร่วมมือความสามัคคีจิตใจสปิริตฮีโร่อะไรอย่างงี้มากกว่าหรือปะไอ้เรื่องราวของแบบโอ้โหเป็นพลังมิตรภาพเป็นเรื่องราวของแบบการพลิกแพลงกันระหว่างศัตรูไคจูกับตัวของแบบเอเจนต์กริดแมนของเราเรื่องราวของการติดต่อเรื่องราวของการได้พลังใหม่ๆเรื่องราวของการประสานงานเรื่องราวของการแบบเข้าใจในอะไรต่างๆที่แบบมันเป็นระบบของการต่อสู้แล้วก็จะพิทักษ์โลกแล้วก็นำพามาซึ่งความยุติธรรมที่แท้จริงอ่ะนี่คือสิ่งที่เราแคร์จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่แบบอะไรแคร์เรื่องราวของอะไรวะโรงเรียนเรื่องราวของเพื่อไอ้เรื่องราวของเพื่อผมรู้ว่ามันเป็นซับพลอตผมรู้ว่ามันเป็นส่วนที่แบบว่าช่วยในการพัฒนาตัวละครที่ดีที่สุดในเรื่องนี้นะครับผมนั่นก็คือตัวของอากาเนชินโจของเราเนี่ยใช่มันเป็นซับพลอต
แต่มันเยอะไปถ้าถามผมแล้วความเยอะของแม่งก็ไม่ได้เคลียร์อะไรของเรื่องด้วยว่าสุดท้ายเนี่ยคือมีปัญหาอะไรครับผมอากานิไอชินโจของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรคือเป็นแบบคือเป็นแบบแนวอะไรว่าวัยรุ่นแบบมีปัญหาชีวิตแบบอะไรอย่างงี้อย่างงี้เหรอคือเรื่องก็เคลียร์ตรงนั้นก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เอาจริงๆผมเชื่อว่ามันเกิดจากการตีความของคนดูมากกว่าที่เหมือนกับจะไปตีความในทีหลังว่าสุดท้ายแกมีปัญหาอะไรเพื่อนไม่รักเป็นแบบแนวเหมือนกับไม่อยากจะเจอใครเป็นเหมือนกับแนวเอ้ยกูไม่มีใครคุยด้วยแล้วใครจูคือยังไงกันแน่คือดีไซน์ตัวละครตัวนี้ก็คือเหมือนกับเรื่องพยายามจะผลักเอาตัวละครของพล็อตเรื่องของตัวของน้องคนนี้เนี่ยมาเป็นเนื้อเรื่องหลักในการดำเนินเนื้อเรื่องจริงๆของมันที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการต่อสู้เรื่องราวของแบบความเชื่อมั่นในตัวของแบบเอเจนต์กริดแมนของเราที่จะสามารถพิทักษ์โลกแล้วก็นำพามันซึ่งแบบ true justice หรือว่าความยุติธรรมที่แท้จริงได้อันนั้นคือสิ่งที่เราแคร์ถูกปะแล้วไม่ได้แคร์เหมือนกับว่ามึงจะเป็นแบบแนวบาเกตหรือว่ามึงจะเป็นแบบแนวคริสไนเวอร์ที่เหมือนกับวัยรุ่นมีปัญหาแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วบอกว่าเออเราจะมาคบกันเพื่อที่หลังโอ้คือแคร์มันแคร์ได้ผมแต่ว่าบางทีก็โอ้ถ้าเกิดว่าคุณดูสัดส่วนในเรื่องนี้ผมเชื่อว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่เจอได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆของเรื่องที่แบบว่าในปัญหาหรือว่าในลักษณะของการกำกับนะครับผมที่ไม่มีความชัดเจนไม่มีทิศทางที่แน่นอนมีลักษณะของเรื่องที่ค่อนข้างที่จะคลุมเครือลักษณะของเรื่องที่คลิปแฮงเกอร์แบบไม่จำเป็นลักษณะของเรื่องที่ตัดทอนไปมาแบบไร้สาระลักษณะของเรื่องที่บทพูดไม่ค่อยที่จะกระชับฉับไวลักษณะของการวางเนื้อเรื่องครับผมที่ค่อนข้างที่จะมีความกว้างเกินไปจนไม่สามารถจับจุดอะไรได้ลักษณะของเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับการต่อสู้ที่มีการต่อสู้จริงๆอ่ะมีแค่ประมาณ 2-3 นาทีในแต่ละตอนซึ่ง I don't satisfy at allผมไม่รู้สึกพึงพอใจเลยเว้ยกับการต่อสู้แค่นั้นจริงๆบางตอนอ่ะอย่างเช่นประมาณตอนที่5ที่เป็นตอนที่ไอ้แก๊งอาวุธของเรา4คนอ่ะที่มันเหมือนกับพยายามจะไปช่วยตัวของพระเอกที่อยู่ในสถานที่เที่ยวตรงนั้นอ่ะหลายคนบอกว่าตอนนั้นเป็นตอนแฟนเซอร์วิสแต่ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเป็นตอนต่อสู้ที่ดีสุดของเรื่องด้วยซ้ำเพราะมันเครียดมันตึงมันทุกอย่างครับคือแบบว่าไอ้พระเอกต่อกว่าที่แบบจะไปติดต่อกับหน่วยของมันกว่าที่เหมือนกับจะได้พลังมาความเชื่อมั่นการเปิดโปงปมของนางเอกของเราอากาเนจังเรื่องราวอะไรต่างๆนั้นมันทำได้ดีหมดแต่ช่วงหลังของเรื่องก็เหมือนกับคุยบ้านเหมือนกับพยายามจะเป็นหลักปรัชญาอะไรก็ไม่รู้ที่ก็จับจุดไม่ได้เหมือนกันว่าคุณพูดถึงปรัชญาอะไรคุณพูดถึงเรื่องราวของการตีความหรือว่าการนำเสนอขยายความอารมณ์ของตัวละครอะไรยังไงหลายๆครั้งของเรื่องนี้มันดูเป็นลักษณะของโอเวอร์ดรามาติกที่ผมรู้สึกว่าผมเหมือนไม่ได้ดูซีรีส์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรื่องจริงๆซึ่งแน่นอนว่าเอกลักษณ์ของเรื่องจริงๆมันคืออะไรฮะมันคือ the man the legend he right เราสนใจเขาใช่ไหมครับเวลาเราดูซีรีส์แบบนี้พอยต์อะหรือว่าจุดที่มันเป็นใจความสำคัญจริงๆของเรื่องอะคือเขาหรือเปล่าคือมิสเตอร์กริดแมนของเราหรือเปล่าฮะคือมิสเตอร์ทรูจัสติสของเราหรือเปล่าหรือจริงๆเราสนใจเรื่องอื่นของเรื่องเราสนใจเรื่องของคนนี้ไหมฮะเราสนใจเรื่องราวของเนี่ยครับเราสนใจเรื่องราวของตานี่ไหมว่าเหมือนกับตานี่คือแบบโอ้อะไรวะเพื่อนไม่รักตัวเองรู้สึกไร้ประโยชน์ไม่สามารถทำอะไรได้เราสนใจเรื่องราวของแบบตัวของอะไรวะดราม่าระหว่างเพื่อนเราสนใจเรื่องนี้ไหมเราสนใจเรื่องราวของความรักระหว่างตัวของพระเอกกับตัวของลิกาไหมเราสนใจตรงนี้ไหมถามจริงใช่มันมีได้ครับผมแต่ประเด็นคือว่าการเรียบเรียงของเรื่องนี้เหมือนกับมันไม่มีการวางแผนมาที่ดีลักษณะของเรื่องที่อย่างที่ผมบอกไปครับผมปัญหาทั้งหมดที่พูดไปแล้วแหละก็คือตัดทอนคลิปแฮงกิ้งนะครับผมทิ้งปมการเล่าเนื้อเรื่องที่ช้านะครับผมการเล่าเนื้อเรื่องที่วนเวอร์อะไรต่างๆนะทุกสีทุกอย่างไม่เวิร์กเหมือนกับไม่วางแผนมาเลยอะเอาจริงคือดูเรื่องนี้คือแบบใครดูใครก็รู้อะจริงๆคือหลายคนถ้าเกิดว่าดูแต่ถ้าเกิดว่าโฟกัสหรือว่าสนใจแต่แบบการต่อสู้หรือว่าไอเดียของเรื่องมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมมองของที่แบบว่าเราไม่ได้สนใจแค่จุดของไอเดียของเรื่องอย่างเดียวแต่ว่าเราสนใจที่ว่าเรื่องจะมีวิธีการยังไงบ้างที่จะนำพาแต่ละคนเนี่ยเข้าไปสู่ไอเดียของมันนะผมพูดเลยก็บอกว่าวันนี้มันไม่เวิร์กอะไม่เวิร์กจริงๆว่ะผมว่ามันมีปัญหาคือผมพยายามจะหลีกเลี่ยงแล้วนะผมพยายามจะมองแบบว่าอ๋อมาผมพยายามมองในมุมมองสองมุมมองนะคือมองในมุมมองที่ว่าเขาอินดี้เขาอยากทำอะไรใหม่ๆเขาอยากจะนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆผมพยายามเข้าใจแล้วนะกับมุมมองที่2คือมุมมองที่ว่าผมรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะมีลักษณะของสไตล์เป็นของตัวเองลักษณะของเนื้อเรื่องที่แบบว่าทำให้มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมคือโอเคคือในอุดมคติหรือว่าในความเข้าใจของเราเราก็เข้าใจว่าซีรีส์แบบแนวอย่างเงี้ยโทคุซัตสึแนวอุลตราซีรีส์ประมาณนี้มันเป็นซีรีส์ที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับแบบไม่มีอะไรมากหรอกก็คือเหมือนกับมีหุ่นมาตีกันอะไรอย่างงี้คือเขาพยายามจะลบภาพตรงนั้นออกไงที่แบบว่าเป็นมายาคตินะครับเราใช้ภาษาตรงนี้คือมายาคติคือความเข้าใจแบบตื้นๆของแต่ละคนเนี่ยพยายามจะลบตรงนั้นออกแล้วตัวของพ่วงกับคนนี้ก็เหมือนกับพยายามจะใส่ความรู้ให้มันที่สุดให้เป็นไปได้แต่ประเด็นคือว่ายิ่งใส่ไปเยอะๆประเด็นคือเหมือนกับมันยิ่งวนเวอร์มันยิ่งเลอะเทอะมันยิ่งเหมือนกับไม่เข้าถึงประเด็นมันยิ่งทำให้ประเด็นของความที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับมิสเตอร์กริดแมนคนนี้เนี่ยมันหายไปเรื่อยๆๆๆจนกลายเป็นว่าสุดท้ายก็คือมันแทบจะไม่สามารถโฟกัสอะไรได้เลยฉากต่อสู้เรื่องนี้ก็ทำได้ค่อนข้างจะแบลนด์
ผมพูดเลยนะผมว่าผมเคยดูซีรีส์โทคุซัตสึมาก่อนแล้วหลายๆเรื่องก็อาจจะสนุกกว่านี้เยอะจริงๆแต่กริดแมนผมรู้สึกว่าการต่อสู้มันไม่อินเทนส์เลยมันไม่สนุกมันเหมือนกับมันบางครั้งมันดูจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดอะถ้าเราสมมติเรามองแบบมัวไม่เทียบด้วยอะคือแบบผมพยายามจะไม่เทียบละกันว่าเรื่องนี้คือด้อยหรือว่าอ่อนกว่าเรื่องอื่นๆนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งคือแบบอะไรจะเกิดก็เกิดอะอย่างบางตอนก็คือเหมือนกับสามารถแบบปล่อยคลื่นที่แบบว่าสามารถซ่อมทั้งเมืองได้เฉยเลยคือแบบว่าอ้าวทำไมไม่ใช้พลังนั้นตั้งแต่แรกบางตอนก็คือเหมือนกับสามารถรวมร่างกับตัวของไอ้แก๊งเวพอนไอ้แก๊งอาวุธของเราได้บ้างบางกองก็ไม่สามารถรวมร่างได้บ้างคือ what คือบางตอนก็แบบทำได้บ้างบางตอนก็ทำไม่ได้บ้างซึ่งเหมือนกับการปูรายละเอียดของแบบที่มาที่ไปของพลังของแบบการแก้ปัญหาหรือว่าของกระบวนการไปเรื่อยที่แบบว่ามันจะเริ่มไล่ไปเรื่อยว่าแบบอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเป็นเหตุการณ์ลักษณะของ consequences หรือว่าเป็นเรื่องราวของการปฏิบัติต่อของเนื้อเรื่องครับผมเป็นส่วนเชื่อมโยงของเหตุการณ์ของเรื่องนี้ก็พูดตรงๆว่ามันทำไม่ค่อยดีครับผมโปรดักชั่นเรื่องนี้แหละครับที่ผมมีปัญหาที่สุดภายในเรื่องนี้ในวันนี้นะครับส่วนแฟรนไชส์สุดยอดแล้วครับผมจริงๆสุดยอดมากนะครับผมสุดยอดมากคือเท่นะเอาจริงๆคือผมยอมรับนะต่อให้ผมเป็นคนที่ไม่เคยดูเรื่องนี้มาก่อนแต่รู้สึกว่าทริกเกอร์คือเหมือนกับถ้าเป็นสิ่งที่มันกิฟต์ฟักอย่างเดียวนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่ทริกเกอร์แค่อย่างเดียวผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นฉากแอคชั่นของเรื่องเพราะเราเห็นนะเราจูนีนเลยนะเว้ยคือแบบเราเห็นแบบชัดเจนมากๆว่าฉากแอคชั่นมันมีความใส่ใจอยู่นิดนึงนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องราวของโปรดักชั่นบางส่วนที่บางครั้งก็มีเผาเชื่อผมนะครับผมคือถ้าเกิดว่าใครลองไปดูอีกรอบนึงคุณจะรู้ไว้ว่าฉากแอคชั่นบางตัวมีเผานะครับผมมี CG ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมีรายละเอียดของสเกลตัวละครที่เหมือนกับมั่วนะครับคุณแบบคือเรื่องสเกลตัวละครมันเป็นปัญหาของทริกเกอร์มานานแล้วครับจริงๆแต่ว่าแน่นอนว่าฉากแอคชั่นอ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบว่าถึงแม้ว่าจะทำไม่ได้ออกมาเพอร์เฟคที่สุดอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้เหมือนกับเรื่องอื่นๆที่แบบว่าเมทัล IG อะไรทำกันแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะมันสามารถคอนเวย์ฟีลลิ่งอ่ะหรือว่ามันสามารถทำให้แบบมันเกิดอารมณ์สมัยก่อนผมพูดเลยนะเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงข้อดีข้อแรกนะครับที่แบบผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่แบบเป็นจุดที่สุดยอดที่สุดก็คือเรื่องราวของไอ้ฉากต่อสู้ของเรื่องนี้แหละครับผมจริงๆฉากต่อสู้เรื่องนี้คือเหมือนกับเราลองจินตนาการดูนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นข้อดีอย่างเดียวของเรื่องนี้ได้ซ้ำจริงๆแล้วฉากต่อสู้ตรงนี้มันทำให้เรานึกถึงสมัยก่อนนะครับผมตอนที่เราเป็นเด็กๆแล้วแบบว่าโอ้โหมันบ้าคือแบบคือจะบอกว่าบ้าๆเดี๋ยวหาว่ามีคนมาไอ้นั่นกูอีกคือจะพูดว่าเหมือนกับบางทีอ่ะด้วยความเป็นเด็กด้วยความที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเรามองเห็นฉากแอคชั่นของเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับผมโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่แบบมันสุดยอดจริงๆนะครับผมจะลองยกตัวอย่างตอนที่ดีที่สุดนะครับที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นะครับผมนั่นก็คือประมาณตอนที่5นะครับผม5พาร์ท B ซึ่งมันเป็นตอนที่นะครับตัวของเราฮีโร่ของเราเนี่ยครับผมไปที่บ่อน้ำพุร้อนนะครับผมใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันช่างแม่งนะครับผมคือไปทำไมก็ไม่รู้บ่อน้ำพุร้อนนะครับเรื่องก็ไม่มีที่มาที่ไปคือเหมือนก็เป็นแผนของอากาเนะอีกทีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ถ้าคิดด้วยเหตุผลก็เป็นเหตุผลที่ดีอยู่ที่แบบว่าเหมือนกับอากาเนะคือแบบอยากจะคือเหมือนกับอากาเนะคือเรื่องนี้มันจะมีปัญหาถึงเรื่องราวของไออากาเนะเนี่ยแหละที่ผมรู้สึกว่าคือเหมือนกับดีเขาเรียกว่าการบอกเล่าตัวละครผมไม่ค่อยเข้าใจบางตอนคืออากาเนะรู้หรือยังว่าตัวของไอเอ็มซีของเราเนี่ยที่เป็นไอหัวแดงเราเนี่ยคือเป็นกริดแมนอะไรอย่างเงี้ยคือบางตอนก็เหมือนกับรู้นะแต่ก็เหมือนกับอากาเนะก็ไม่ได้ทำอะไรก็เหมือนกับวันว่าโอเคก็มึงก็มีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆละกันไม่ต้องมาขัดขวางความสุขกูแต่ว่าบางตอนก็เหมือนกับจงใจที่จะไปฆ่าเขาเฉยเลยซึ่งโอเคเดี๋ยวเรื่องนี้เรามาวิเคราะห์กันอีกทีนึงละกันนะครับในส่วนของตัวละครอากาเนะแต่ถ้าพูดถึงส่วนแอคชั่นเรื่องนี้ก่อนนะครับผมพูดเลยไอฉากอะไรบัสตูบีมโคตรเฮ้ยเท่นะจริงๆคือบัสตูบีมเท่มากจริงๆคือมันมีความแบบมันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่นะในเรื่องราวของฉากแอคชั่นนะครับเรื่องราวของการใช้เพลงประกอบเรื่องราวของการใช้เล่นมุมกล้องหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เหมือนกับเรื่องนี้ทำได้ดีด้วยผมชอบตัวของแอนตี้มากจริงๆแอนชัยนะครับผมซึ่งตอนหลังกลายเป็นกริดไนท์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็กริดไนท์ผมไม่รู้กันว่าเป็นเรฟเฟอเรนซ์ของอะไรนะครับผมแต่ว่ามันมีฉากต่อสู้หลายๆฉากครับผมที่เรื่องนี้ถือว่าทำได้ดีแล้วก็น่าจะเป็นเสน่ห์ที่แท้จริงของเรื่องผมไม่อยากจะเปิดเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับผมเพราะคุณก็รู้กันอยู่นะครับผมว่าลิขสิทธิ์เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเข้าสู่ประเด็น controversial หรือว่าเป็นประเด็นของการถกเถียงกันในเรื่องราวของซูบุริยะโปรดักชั่นกับการเขาเรียกว่ากับประเด็นของโดจินหรือว่าลิขสิทธิ์อะไรอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมแม้แต่รีวิวตัวนี้เนี่ยรีบๆเซฟนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับผมก็ปิดไปละกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบเลยวันนี้รีบเซฟไว้ก่อนเพราะผมกลัวว่าผมจะโดนลบนะครับผมแต่ว่านั่นแหละอ่ะคืออาจจะไม่โดนหรอกเพราะว่ามันมีคนทำเยอะกว่าผมอีกครับผมแต่ว่านั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงประเด็นของแบบสิ่งที่ดีสุดภายในสิ่งที่แบบว่าเป็นรายละเอียดที่เหมือนกับทริกเกอร์ให้การใส่ใจมากที่สุดก็คือเรื่องราวของครีโอกราฟหรือว่าเรื่องราวของการเคลื่อนไหวนะครับผมเป็นลักษณะของรายละเอียดหรือว่าความใส่ใจในด้านของการทำฉากแอคชั่นอะไรต่างๆนะเรื่องนี้ถือว่าทำเรื่องค่อนข้างที่จะดีจริงนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นคือว่าไอ้เรื่องนี้ฉากแอคชั่นนะมันมีเพียงแค่ประมาณเรื่องนี้รวมกันประมาณเท่าไหร่ฉากแอคชั่นประมาณ
2-3 นาทีนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิรวมกันประมาณสัก20นาทีมั้งถ้าเกิดรวมของเรื่องตอนนึงก็ประมาณ 2-3 นาทีกว่าๆ5นาทีกว่าๆแล้วก็จบประเด็นคืออย่างงี้ครับโอเคผมเข้าใจหลายๆคนที่แบบว่าตอนนี้กำลังคิดอยู่นะนี่คุณจะกะให้แบบซีรีส์แบบนี้เป็นซีรีส์แบบแนวตีกันอย่างเดียวเลยเหรอมันก็ไม่เชิงครับประเด็นคือว่าอย่างงี้คือเวลาดีไซน์สายแอคชั่นอ่ะถามว่าทำไมผมถึงบอกว่าตอน5เป็นตอนที่ดีสุดแล้วถามว่าทำไมถึงไม่พูดถึงตอนอื่นทำไมถึงไม่พูดถึงตอนที่12ที่เหมือนกับตัวของกริดแมนเป็นร่างเดิมหรือว่าอย่างงี้ทำไมไม่พูดถึงตอนนั้นทำไมไม่พูดถึงตอนที่11ที่แบบว่าตัวของกริดแมนกับกริดในร่วมมือกันทำไมถึงไม่พูดทำไมไปพูดถึงตอนที่5เพราะอย่างงี้ครับผมรู้สึกว่าซีรีส์แบบนี้ที่ผมคาดเดานะครับบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ SSSS กริดแมนเนี่ยพยายามจะทำอ่ะมันคือเป็นประเด็นที่ว่าเหมือนกับพยายามจะทำให้โทนต่างๆนานาที่ไม่ว่าจะเป็นโทนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันสลิดซับไลท์โทนโรแมนต์โทนความรักโทนเพื่อนมิตรภาพโทนความเครียดโทนดราม่าความเศร้าเนี่ยมันสามารถแบบผนวกเข้ากับแบบความเป็นแอคชั่นของเรื่องได้เหมือนกับประมาณว่าเหมือนกับที่ตอนที่5เป็นครับคือตอนที่5มันมีประเด็นหลายอย่างที่เหมือนกับมันเป็นโทนหลายๆโทนและสามารถนำมารวมกันได้อย่างเช่นโทนในเรื่องราวของการร่วมมือกันระหว่างตัวของริกะตัวของ MC แล้วก็ตัวของไอ้แว่นที่แบบเราไม่แคร์มันอะตอนนั้นไปก่อนมันเป็นตอนที่ทำให้เราแคร์แว่นได้มากที่สุดนะเออจริงๆก็คือตัวของเนี่ยครับตัวของพี่แว่นเรานะครับผมอุซุมิตัวละครพี่แว่นเป็นตัวละครที่แทบจะไม่มีบทบาทเลยครับผมจริงๆแล้วก็สามารถตัดทิ้งไปได้แต่ว่าตอนที่5เป็นตอนที่แบบผมรู้สึกว่าเวลาผมดูไปปุ๊บนะเราจะได้เห็นแบบรายละเอียดของการที่แบบว่าเขาสามารถผนึกรวมเอาโทนหรือว่าหมดต่างๆนานาเนี่ยมันผนวกเข้าด้วยกันแต่มันไม่ได้เป็นแบบแค่แอคชั่นแบบประมาณว่าเจอศัตรูแล้วก็ไปตีมันแล้วก็จบแต่เรื่องนี้ในหลายๆช่วงมันเป็นอย่างนั้นไงมันเป็นในภาพแบบประมาณว่าในช่วงตอนครึ่งแรกของเรื่องมันจะบ่นหาก็ไม่รู้อ่ะก็คือเหมือนกับโอเคก็มีการคุยกันว่ากูมีปัญหาอะไรบ้างโอเคก็เหมือนกับบางตอนก็พยายามจะไปสืบในเรื่องราวของความจริงว่าไอ้โลกนี้มันคืออะไรอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าบางตอนก็เหมือนกับยอมแพ้แล้วก็กิฟต์อัพแล้วก็บอกว่าโอเคไม่ต้องหาต่อแล้วก็เดี๋ยวรอต่อไปแล้วกันแล้วก็ตอนช่วงหลังๆก็เหมือนกับกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงแล้วก็แบบมาอย่างงู้นอย่างนี้อีกทีนึงก็คือเหมือนกับพยายามมาค้นหาความจริงพยายามมาต่อสู้ใช้กริดแมนในการแบบสู้กับไคจูอะไรต่างๆนานามันจะเป็นในแพทเทิร์นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตอนอื่นแต่ผมรู้สึกว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของซีรีส์ตัวนี้ที่เหมือนกับตัวของทริกเกอร์พยายามวงเล็บอีกรอบนะครับพยายามที่จะทำคือตรงนี้แหละครับคือตรงที่แบบว่าพยายามจะทำยังไงก็ได้เหมือนกับฉากแอคชั่นมันมีความหมายให้มากที่สุดให้เป็นไปได้แต่ร้อยทั้งร้อยอย่างที่ผมบอกเพราะว่าผมเชื่อว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้คือปัญหาของการที่เรื่องนี้ไม่มีซีรีส์คอมโพนั่นแหละการที่เรื่องนี้ไม่มีคนเขียนสคริปต์แบบเป็นตัวเป็นตนจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นคนเขียนสคริปต์ที่แบบตัวของ NDB ได้มาร์กเอาไว้ครับผมนั่นก็คือตัวของนะครับผมฮาเซกาวะเคจิซึ่งสคริปต์ที่เขาเคยทำมาที่แบบเป็นผลงานเด่นๆนะครับผมที่เป็นผลงานที่ผมรู้จักไม่มีเลยผมไม่รู้จักผลงานอะไรเลยครับจริงๆก็จะมีผลงานอย่างตัวของบาฮามุตเจเนซิสครับผมซึ่งก็ซีรีส์ตัวนี้ก็เป็นซีรีส์ที่เหมือนกับตัวของแมปป้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมพยายามที่จะสู้ๆอยู่ในช่วงนึงนะครับผมแล้วก็จะมีกริดแมนนะครับผมที่แบบว่าได้รับผิดชอบว่าเป็นสคริปต์แล้วก็สกรีนเพลย์ในตอนที่1ตอนที่12แต่การที่มีแค่บทบาทของคนเขียนบทหรือว่าสคริปต์กับสกรีนเพลย์อย่างเดียวจริงๆมันไม่ใช่จุดสูงสุดนะครับในการกำกับที่เราจะสามารถคอนเฟิร์มได้ว่ามันเป็นการกำกับที่มันจะออกมาแล้วมันเวิร์กนะครับผมสิ่งที่มันสำคัญสุดคือเรื่องราวของที่ว่าแล้วจะมีการเรียบเรียงหรือว่าจะมีการติดต่อประสานงานยังไงภายใต้ของคำสั่งของผู้กำกับที่จะทำให้เรื่องมันสามารถเข้าใจได้ในมุมมองของคนอีกคนนึงที่แบบเป็นคนที่รับผิดชอบในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของเอาภาพมาอยู่กับเนื้อเรื่องเอาตัวอักษรมาเป็นเนื้อเรื่องอีกทีนึงซึ่งเราเนี่ยเรียกหน้าที่ดังกล่าวว่า series compositions ซึ่งตัวของ SSSS Gridman ไม่มี series composition ไม่มีการ list credit เอาไว้ซึ่งเราเดาว่าเป็นหน้าที่ของผู้กำกับของเราครับผมอาเมมิยะอากิระแต่ทีเนี้ยนะครับผมถ้าเกิดว่าสมมุติเลยนะสมมุติว่าเขาแบบโอเคทำหน้าที่ในการแบบดูแลในเรื่องราวของซีรีส์คอมโพเลนต์ต่างๆด้วยเนี่ยนะครับเรามาลองดูผลงานเก่าของเขากันนะครับผมว่าผมมีปัญหาอะไรนะครับผมนะผลงานเก่าของเขานะครับผมอย่างตัวของ Ninja Slayer From Animation เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีประเด็นคอนโทรเวอร์ซีเยอะมากครับผมในช่วงปี2015นะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสในการดูอนิเมะเรื่องนี้ครับผมคุณจะเข้าใจว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะครับผมในปี2015ครับผมซีซั่นสปริงนะครับผมซีซั่นสปริง2015ครับผมมีอนิเมะเรื่องนึงที่เขาบอกว่าเป็นอนิเมะที่เพี้ยนที่สุดในชีวิตนะครับแล้วก็เป็นอนิเมะที่มีสไตล์ของอินดี้ที่บางคนก็ตอบสนองมาในแง่นึงบอกว่าเป็นเรื่องที่โอเคมีอาร์ตแล้วก็มีศิลปะแต่บางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับไม่มีแบบแผนแล้วก็ไม่มีเคราโครงที่ชัดเจนว่าเรื่องต้องการอะไรกันแน่เรื่องแบบแนวอย่างนี้จริงๆมันต้องมีธีมที่ชัดเจนนะครับผมถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นแนวซีเรียสยิ่งเป็นแนวเครียดด้วยประเด็นคือว่าวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าผ
ผลงานนี้มันเป็นผลงานที่มุมมองของคนกลุ่มนึงที่เป็นคนที่อาจจะชื่นชอบในสไตล์แบบอินดี้แบบนี้แหละสไตล์ในความศิลปะสไตล์ในความมีเอกลักษณ์อย่างนี้ของตัวของผู้กำกับของเราเนี่ยนะครับผมเข้าใจนะครับผมว่าบางคนก็ชื่นชอบแต่ทีเนี้ยประเด็นมาอยู่ตรงนี้ถ้าให้วิเคราะห์กันจริงๆจังๆเราจะบอกว่าผมรู้สึกว่าสไตล์ที่ตัวของนะครับผู้กำกับของเราเนี่ยอเมมิยะอากิระพยายามจะเอาสไตล์ที่ตัวเองเคยทำจากผลงานที่เด่นที่สุดของตัวเองนั่นก็คือตัวของ Ninja Slayer มาใช้ในตัวของ Gridman เนี่ยเข้ากันไม่ได้เพราะว่าผมมองว่าวันนี้สิ่งที่กริดแมนพยายามจะทำเนี่ยกริดแมนพยายามจะเป็นซีรีส์ที่มีความตึงเครียดในทุกวินาทีผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะผมคิดว่าซีรีส์กริดแมนมันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่เหมือนกับบอลว่าอะไรจะเกิดก็เกิดมันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่เหมือนกับเป็นแนวเอพิโซดิกอย่างที่เหมือนกับตอนช่วงแรกพยายามจะเป็นช่วงแรกคือเหมือนกับโอ้โหเนื้อเรื่องคือไปแบบเป็นตอนคือแบบผมสักวันเนื้อเรื่องมันควรที่แบบปฏิบัติต่อกันได้ดีกว่านี้แต่ประเด็นคือว่าเหมือนกับอย่างที่บอกคือแบบพอเอาสไตล์ของ Ninja Slayer เนี่ยมาใช้ซึ่ง Ninja Slayer สไตล์มันเป็นยังไงสไตล์ของ Ninja Slayer มันเป็นสไตล์ที่มันแรนดอมครับมันเป็นสไตล์ที่แบบว่าเค้าโครงเนื้อเรื่องมันจะไม่ชัดเจนแล้วมันจะไม่ได้เน้นซีรีส์ที่เหมือนกับประมาณว่าเราต้องติดตามเนื้อเรื่องไปตลอดเวลาว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อไปเราเน้นที่จะเสพการนำเสนอของเรื่องมากกว่าประเด็นคือว่าวันนี้เนี่ยเหมือนกับผมเชื่อว่าจะผมว่าตัวของผู้กำกับเค้าตีความผิดส่วนหนึ่งแล้วก็เหมือนกับคล็อกบล็อกในตอนช่วงหลังๆด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะพูดฟังว่าเขาคล็อกบล็อกไงนะครับผมคล็อกบล็อกภาษาอังกฤษคำนี้คือแปลว่าดักทางคนอื่นเขานะครับผมคืออย่างนี้สไตล์ของ Ninja Slayer นะครับผมมันเป็นสไตล์ที่แบบอย่างที่บอกไปคือมันเป็นสไตล์แรนดอมและทีเนี้ยประเด็นคือว่าAssassin's Creed Man อ่ะมันเป็นเนื้อเรื่องที่มันต้องมีความเครียดมันต้องมีเนื้อเรื่องที่แบบว่ามันต้องปฏิบัติต่อกันได้ดีอ่ะพอเอาสไตล์ของ Ninja Slayer มาใช้ซึ่งมันเป็นสไตล์ของแอนิเมชันในรูปแบบที่มันไปได้ยังไงก็ได้อะมันเป็นสไตล์ของแอนิเมชันที่มันเน้นแบบความหลากหลายของการนำเสนอโทนหรือหมดไว้ก่อนมันทำให้ซีรีส์ Gridman ตัวนี้ในวันนี้เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่จากที่ว่ามันมีคอนเซปต์เดิมมันอยู่แล้วที่แบบว่าโอเคมันควรที่มีเนื้อเรื่องที่แบบว่ากระชับฉับไวมันควรที่มีเนื้อเรื่องที่มีการอธิบายในตนาที่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนกลายเป็นว่าเขาเอาสไตล์ตรงนี้มาเปลี่ยนใหม่แล้วก็มาทำให้มันเป็นสไตล์ของความที่แบบว่าต้องนำเสนออะไรหลากหลายไว้ก่อนแต่ประเด็นคือว่า Gridman ในวันนี้พอนำเสนออารมณ์หลากหลายมากเกินไปมันกลายเป็นความมั่วมันมั่วนะครับผมเพราะว่ามันเหมือนกับมันไม่สามารถจับทางอะไรได้เลยเราจะบอกว่าเรื่องนี้เราจับทางในความเป็นโรแมนติกได้ไหมล่ะในเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวของ MC ของเราแล้วก็ตัวของริกะแทบจะไม่ไปไหนเลยเหมือนกับที่เรื่องพยายามจะปูมาในตอนช่วงแรกๆไม่ไปไหนจริงๆนะครับผมในตอนช่วงหลังก็เหมือนกับไม่ได้มีการบอกว่าแบบสุดท้ายอะไรกันยังไงไอ้ร่างอดีตร่างมนุษย์ตอนก่อนที่มันจะตอนที่ตัวของเอเจนต์กริดแมนจะมาสิงร่างนี่คือเคยมีความสัมพันธ์กับริกะก็ไม่เคยมาคุณลิฟิเคชันได้ดีเท่าไหร่เรื่องราวของเพื่อนก็ไม่ได้มีการแบบอธิบายได้ดีเท่าไหร่เรื่องนี้พยายามจะทำให้ริกะเหมือนกับเป็นแอสโฮกับตัวของอากาเนะคือเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบในดีไซน์ของเรื่องนะที่แบบเหมือนกับประมาณว่าพยายามจะทำให้แบบความสัมพันธ์ระหว่างอากาเนะกับความสัมพันธ์ระหว่างริกะเป็นในลักษณะของเพื่อนตอนมอต้นที่สนิทกันมากแต่ว่าพอมาถึงในช่วงมอปลายที่แบบว่าเริ่มมีพรีบิวตี้เริ่มมีแบบการบรรลุนิติภาวะเริ่มมีการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แบบโอเคความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะแบบเหนียวแน่นน้อยลงอะไรประมาณนี้แต่เหมือนกับเรื่องก็ตีความตรงนี้แล้วแบบมันไม่สามารถหาจุดที่ชัดเจนนะว่าเรื่องมีจุดยืนอะไรยังไงคือแบบเหมือนกับบอกว่าริกะคือแบบรู้อยู่แล้วว่าแบบคือเหมือนกับริกะคือแบบไม่อยากจะคุยกับตัวของอากาเนะแบบอยู่เฉยๆอะไรวะเนี่ยแล้วคือเหมือนกับทั้งที่ริกะก็รู้อยู่แล้วว่าอากาเนะก็เหมือนกับมันมีปัญหาแบบคืออากาเนะอาจจะเป็นตัวละครแบบแนวประมาณว่าแบบอยากจะมีเพื่อนที่รักแกจริงๆอยากจะมีเพื่อนที่เข้าใจแกจริงๆเหมือนกับตัวของริกะแต่แบบบางทีก็เหมือนกับเกรงใจหรือแบบบางทีก็อาจจะเป็นอีโก้ส่วนตัวของอากาเนะเองที่เหมือนกับประมาณว่าโอ๊ยริกะเอ้ยมึงอยู่กับเพื่อนมึงเหรอโอ๊ยกูเกรงใจว่ะเออแต่กูอยากเป็นเพื่อนมึงนะเฮียกูอยู่คนเดียวดีกว่าคือเรื่องนี้คือเหมือนกับวางความสงสัยเราสองตัวละครนี้ตลกมากจริงๆถ้าถามผมนะคือดีไซน์มันดีเว้ยแต่ผมรู้สึกว่าการดำเนินเรื่องมันทำให้สองตัวละครนี้เป็นตัวละครร้ายอ่ะคือแบบไอ้ริกะก็เหมือนกับพยายามจะไม่อยากเป็นเพื่อนกับอากาเนะเพราะเหมือนกับรำคาญหรือห่าสักอย่างนึงคือรู้อยู่แล้วว่าอากาเนะมีปัญหาในตอนช่วงหลังมันก็รู้ไว้ว่าแบบเฮ้ยเฮียเพื่อนกูมีปัญหาเลยเปล่าวะเฮ้ยเราเคยเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเลยนะแต่ว่าก็ไม่เอาอ่ะเออเฮ้ยกูไม่อยากคุยกับมันหรอกกูเกรงใจคือเกรงใจเลยก็ไม่รู้บางทีก็เหมือนกับไม่ให้ผลชัดเจนคือต้องการอะไรครับผมริกะคือแบบริกะอาจจะรู้สึกอึดอัดกับอากาเนะหรือเปล่าว่าโอ้ยอีดอกนี่แม่งชอบไคจูเยอะไปกูเกลียดไหมหรือยังไงคือแบบช่วงหลังๆนี่คือแบบพยายามจะทำริกะเป็นเหมือนกับแอสโซตัวของอากาเนะอากาเนะก็แอสโซเหมือนกันในตอนช่วงหลังผมชอบนะการดีไซน์แบบเนี้ยการดีไซน์แบบแนวประมาณว่าให้เพื่อนแม่งแบบนิสัยมันไม่ค่อยดีกันเองอ่ะคือเหมือนกับก็ด้วยความเป็นเพื่อนนะอากาเนะก็แบบในช่วงหลังๆก็เหมือนกับประมาณว่าเออกูเป็นแนวแบบเหมือนกับไปตีโพยตีพายแบบว่าโอ้โหริกะไม่อยู่กับเพื่อนมันอย่างเดียวไม่สนใจกูเลยว่ะโอ้แม่งกูน้อยใจว่ะแม่งอยู่คนเดียวดีกว่าอย่างงี้เออแม่งแบบแม่งไม่ยอมเปิดรับกับใครจูอะไรอย่างงี้อย่างเงี้ยคือแบบดีไซน์ของการวางตัวละคร2ตัวนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันไปได้ไม่ถึงไหนเพราะว่าเหมือนกับเรื่องมันไปโฟกัสเรื่องอื่นเยอะไปนิดนึงไงโอเคถ้าเกิดว่ามีอนิเมะสปินออฟไปเลยนะสมมติว่ามีอนิเมะเรื่องแยกไปเลย
ที่แบบว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างกันนี้กับลิกาผมอยากจะดูมากกว่านี้อีกนะแต่ไม่ใช่กริดแมนในวันนี้ไม่ใช่ SSSSS กริดแมนในวันนี้แน่นอนที่ผมพยายามจะดูเพราะว่า SSS กริดแมนในวันนี้คือไอความสัมพันธ์ของระหว่างเพื่อนตรงนี้มันไม่ได้มีส่วนคอนทริบิวต์หรือว่าไม่ได้มีส่วนในการช่วยเหลือในการเติบโตเรื่องมาเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายถามว่าอากาเนะสามารถคลี่คลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตที่แบบว่าไปสร้างโลกจำลองแล้วเหมือนกับให้ไคจูมาเดินเล่นกันในโลกเหมือนกับสุดท้ายตัวของไอกริดแมนจะมาช่วยเหลือแล้วก็สร้าง True Justice ที่แท้จริงอะไรประมาณนี้คือมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับอากาเนะเพราะสุดท้ายมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าอากาเนะเปิดใจให้กับเพื่อนหรืออย่างนี้เถอะไอ้ลิกะบางทีมึงจะคุยกับมันไม่คุยกับมันก็เรื่องของแม่งอ่ะเออแต่ว่าอากาเนะไปหาเพื่อนใหม่ก็ได้คือแบบอย่างน้อยออกมาจากพื้นที่คอมฟอร์ตโซนตัวเองหรือว่าออกมาจากพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของตัวเองแล้วเปิดรับในการมองโลกใบใหม่ดีกว่าเลยวันนี้ซึ่งคอนเซปต์ตัวนี้มันเป็นคอนเซปต์ที่มันเพิ่งโผล่มาในตอนหลังแล้วถามว่าแล้วช่วงแรกๆที่แบบว่าไปดราม่ากันที่แบบเหมือนกับเรื่องผมพูดถึงเรื่องนะครับที่เรื่องมันไปดราม่ากันแบบประมาณว่าโอ้ยเพื่อนแม่งไม่รักโอ้ยแม่งที่แท้จริงมันคืออะไรวะโอ้ยเพื่อนแม่งอย่างงู้นอย่างงี้โอ้ยความรักของเรามันควรเป็นไงกันแน่โอ้ยตายแล้วแม่งเรารู้สึกอ่อนแอคือจะดราม่าทําหาคือจะดราม่าทำไมเอาจริงๆคือมันผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นอนิเมะ5เรื่องในเรื่องเดียวเอาอีกแล้วครับผมชิกเกอร์เหมือนกับตอนที่เคยทํา Darling The Frank ครับเหมือนกันเปี้ยเลยคือพยายามจะเอาอนิเมะหลายเรื่องมาใส่ภายในเรื่องไว้ก่อนนะครับเข้าใจว่าพยายามจะสร้างเอกลักษณ์เราก็เข้าใจว่าพยายามจะสร้างความหลากหลายมันเกิดขึ้นภายในเรื่องแต่เตือนไว้เลยว่าผมเป็นคำเตือนที่ผมพูดทุกครั้งไอความหลากหลายของเรื่องบางทีมันก็ไม่ได้เป็นส่วนในการการันตีที่จะบอกได้ว่าเรื่องมันจะมีความเข้าใจได้หรือว่ามันจะมีสิ่งที่เราเรียกกันว่าเหมือนกับเป็นเรื่องจริงๆเกิดขึ้นได้หรือที่เราเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับผมทุกๆเรื่องมันจะมีธีมของตัวเองอยู่แล้วเว้ยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นอนิเมะที่เพิ่งผ่านมาที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับผมอย่าง Planet Witch เป็นเรื่องที่มีอนิเมะหลากหลายภายในเรื่องเดียวปัญหาคล้ายๆกับตัวของเรื่องนี้แหละแต่ประเด็นคือว่าอย่างน้อย Planet Witch ยังมีตัวตนของตัวเองที่ชัดเจนในแนวของการเป็นอนิเมะกึ่งหุ่นยนต์กึ่งแบบผู้พิทักษ์หรือประมาณนี้เพราะอย่างน้อยเรื่องมันก็มีจุดโฟกัสถึงเรื่องราวของแบบโอเคสงครามระหว่างดาวเคราะห์เป็นการตีกันในอุดมการณ์ของการกอบกู้จักรวาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือว่าแล้วกริดแมนมีเนื้อเรื่องหลักอะไรคำถามที่สำคัญที่สุดที่แบบว่าผมอยากจะถามทุกท่านเลยครับผมที่แบบว่าได้มีโอกาสในการดูกริดแมนในวันนี้คือปัญหาของเรื่องคืออะไรเขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นของเรื่องที่แท้จริงคืออะไรเป็นเรื่องราวของการทำงานกอบกู้โลกของกริดแมนเป็นเรื่องราวของการพยายามที่จะเซฟตัวของอากาเนะหรือเปล่าผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยประเด็นหลักสำคัญอยู่ที่ตัวนี้นะครับอยู่ที่ตัวของอากาเนะเนี่ยแหละนะครับผมอากาเนะเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดภายในเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนกับเรื่องถ้าเกิดว่าเอาเฮ้ยนะครับถ้าเกิดว่าให้ไปเป็นจุดโฟกัสที่แท้จริงเราจะบอกว่าเหมือนกับเรื่องนี้พยายามจะเป็นเรื่องที่พูดถึงแบบการช่วยเหลือแล้วก็ทำให้แบบตัวอากาเนะเนี่ยมีความเชื่อมั่นในกลุ่มเพื่อนอีกครั้งนึงโดยการที่เหมือนกับทำให้เธอเนี่ยออกจากความฝันของตัวเองไม่ต้องมาเถียงนะมันไม่ใช่ความฝันกูรู้แต่ว่ากูแค่เทียบให้ฟังนะครับคือให้ออกจากเหมือนกับโลกของตัวเองนะครับผมแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าให้ตัวของอากาเนะเนี่ยคือแบบยอมเปิดใจกับเพื่อนโดยใช้ความเชื่อมั่นในฮีโร่ของเราเนี่ยนะครับผมในการที่แบบว่าจะนะครับร่วมมือคนอื่นนะครับผมยอมที่แบบว่าจะจับมือกันซึ่งมันเป็นแก่นหลักของตัวของซีรีส์โทคุซัตสึอยู่แล้วนะครับผมที่เป็นซีรีส์ที่เน้นความสามัคคีแล้วก็เน้นความเชื่อมั่นในกลุ่มหมู่คณะอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเน้นเรื่องตรงนี้ผมว่ามันก็โอเคอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันมาพูดในช่วงหลังๆนะครับช่วงแรกๆไม่เห็นจะมีพูดอะไรเลยช่วงหลังๆก็คือมันจะเป็นธีมเรื่องแบบประมาณว่าโอเคถ้าเรื่องจะสามารถเอาชนะไคจูได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยคนที่จะมาเซฟเดอะเดย์จริงๆอ่ะไม่ใช่ใครครับผมนอกจาก The Man The God The Legend ยูตะของเรานะครับผมซึ่งไอ้หนุ่มหัวแดงคนนี้ก็เอาจริงๆไม่ได้มีคาแรคเตอร์หาเลยครับผมจริงตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวละครพระเอกที่ดีไซน์มาแล้วแบบจืดชืดมากครับผมจริงๆแต่เข้าใจว่าเหมือนกับเป็นตัวละครแบบไหนที่เหมือนกับถูกล้างสมองมาส่วนนึงคือเหมือนกับเป็นความใส่ซื่อของตัวของหุ่นกริดแมนอะไรจริงๆผมรู้สึกว่ากริดแมนยังน่ารักกว่าเนี่ยเอาจริงๆเรื่องนี้ผมดูกริดแมนแล้วผมขำมากคือแบบผมรู้สึกว่าผมเอ็นดูแกคือแบบเวลาจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามเวลาจะพูดถึงความรักเวลาจะพูดถึงแบบมุกตลกอะไรเงี้ยแกก็จะพูดถึงแบบแนว justice อะไรคือแบบความยุติธรรมอย่างนี้ตลอดผมรู้สึกว่าน่ารักนะเอาจริงๆนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับผมคือบางครั้งอะผมมองกับเรื่องมันแบบดูมีอนิเมะในตัวมันเองเยอะไปนิดนึงคือแบบถ้าจะมีจุดโฟกัสที่แบบว่ามันชัดเจนกว่านี้ก็ควรที่จะให้มันมีแบบอะไรที่มันดูไม่คลุมเครือแล้วก็ดูไม่นะครับผมจับฉายไปมาดีกว่านะครับผมจริงๆนะไอ้เรื่องราวของรายละเอียดของการแบบเข้าสู่ประเด็นของการที่แบบว่าเรื่องมันมีปัญหาในการโปรดักชันอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดทีนึงแล้วกันนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดถึงภาพรวมของกริดแมนนะครับผมในซีซั่น4 2018กันดีกว่านะครับผมว่ากริดแมนเนี่ยมีประเด็นอะไรในซีซั่นนี้ที่มีความน่าสนใจบ้างนะครับผมที่มีความน่าสนใจบ้างนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสิ่งแรกนะผมที่เราจะต้องมาพูดกันนะครับก็คือเรื่องนี้ฮะอ
ผมเข้าใจนะครับผมว่าสิ่งที่ตัวของนะครับซูบูรุยะโปรดักชันแล้วก็ตัวของกริดของตัวของทริกเกอร์พยายามจะทำเนี่ยมันคืออะไรนะผมเข้าใจนะบางครั้งมันเป็นเรื่องราวของการปกป้องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องราวของการที่แบบว่าจะทำให้แบบลิขสิทธิ์มันดูไม่เป็นการละเมิดหรืออะไรยังไงผมเข้าใจนะเป็นการแบบจำกัดขอบเขตของเรื่องราวของการสร้างเนื้อหาของคนที่แบบจะนำไปเป็นแบบสปินออฟหรือจะนำไปเป็นแบบซีรีส์ภาคต่อภาคแยกของตัวเองเป็นโดจินไปอะไรประมาณนี้บางทีเขาเรียกบางครั้งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเหมือนกับเป็นการคุมภาพลักษณ์อะครับคือเข้าใจครับผมว่าโอเคคือในช่วงตอนต้นซีซั่นของกริดแมนมันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบเลยเถิดไปนิดนึงในเรื่องราวของกลุ่มคนดูนี่เหมือนกับบางทีก็ไปแบบไปพูดถึงเรื่องราวของความเซ็กซี่การสนับสนุนในเรื่องราวของแบบเป็นตัวดีไซน์ตัวละครที่มันออกมาน่ารักตูดนมอะไรประมาณนี้ผมเข้าใจนะครับว่าผมเชื่อว่าบางครั้งเนี่ยคือมันก็ออกมาเป็นใน2รูปแบบรูปแบบที่1คือมันเป็นรูปแบบที่ว่าตัวของซูบูรุยะโปรดักชันนะครับผมที่เป็นคุมด้วยที่เป็นทีมที่แบบเป็นโปรดิวเซอร์ที่แบบว่าเหมือนกับทำหน้าที่ในการคุมลิขสิทธิ์หรือว่าคุมผลงานที่อยู่ภายใต้ชื่อของ SSSS Gridman ตัวนี้เนี่ยตั้งใจที่แบบว่าอยากจะคุมภาพให้มันแบบดูดีเอาไว้ก่อนนะครับผมซึ่งในมุมมองของผมอะผมเคยวิเคราะห์ไปว่าการทำงานเขาเรียกว่าการคุมชื่อเสียงหรือว่าการที่แบบว่ามีการออกกฎห้ามมาเลยครับผมว่าแบบห้ามให้มีการทำโดจินห้ามให้มีการทำแบบเป็นแนวเหมือนกับเป็นแฟนเวิร์กหรืออะไรประมาณนี้ครับผมที่แบบว่าโอเคก็คือเป็นการทำสปินออฟเป็นการทำมังงะแยกเป็นการทำภาคต่อนี่ผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องราวของการปกป้องภาพลักษณ์หรือว่าเป็นการคุมนะครับผมความหมายของสื่ออะไรประมาณนี้ด้วยแต่ว่าบางทีก็ถ้าถามถึงความเห็นผมมองว่าประเด็นนี้มันก็เป็นประเด็นในตอนช่วงต้นซีซั่นที่ผมเชื่อว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะผมรู้สึกว่าถ้าซีรีส์มันมีจุดยืนที่ดีของตัวเองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปคุมเพราะผมเพราะว่ายังไงคนที่เขาติดตามเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าซีรีส์แบบนี้มันเป็นซีรีส์ยังไงมันเป็นซีรีส์ที่แบบว่าใครที่ดูตั้งแต่ตอนแรกๆก็ไม่ได้เหมือนกับมาตีความกันหรอกว่าเหมือนกับโอ๊ยแม่เรื่องนี้แม่งมีแต่แบบขายแฟนเซอร์วิสแบบมีแต่ตัวละครนมตูดอย่างงู้นอย่างงี้กันนะครับผมนะแม้แต่คนที่แบบว่ามาคอมเมนต์ในตอนที่ผมไปโพสในเฟซตอนนั้นก็เหมือนกับมีหลายๆคนอยู่นะครับผมที่แบบก็นะครับเหมือนกับมาตีความกันแล้วก็บอกว่าเอ้ยผมแบบไปให้คะแนนติดลบเรื่องนี้กับเรื่องราวของแฟนเซอร์วิสอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับผมจริงๆแฟนเซอร์วิสเรื่องนี้ผมไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าผมก็ต้องชมว่านะครับตัวของ Agent Gridman เนี่ยเป็นเรื่องที่มีแฟนเซอร์วิสน้อยที่สุดในบรรดาของผลงานทริกเกอร์ทั้งหมดใครจะไม่คิดนะครับผมผลงานทริกเกอร์หลายผลงานเนี่ยนับตั้งแต่ในยุคของเนี่ยครับตัวของอินโนแบทเทอร์แล้วก็ตัวของคิลาคิวอ่ะนะครับทุกๆเรื่องนะครับมีแฟนสวิตหมดนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีแฟนสวิตน้อยที่สุดในบรรดาของเรื่องเหล่านั้นครับผมลิตเติ้ลวิคาเดเมียก็มีแฟนสวิตเยอะครับผมจริงๆไม่ว่าจะเป็นแฟนสวิตเนื้อเรื่องแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแฟนสวิตแบบตัวของเอ็กจิอะไรกันเองครับผมแต่เอสเซนต์คือแม้เป็นเรื่องที่มีแฟนสวิตน้อยมากนะครับน้อยค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ความว่ามันจะไม่มีเลยนะครับบางตอนก็เหมือนกับเป็นตอนที่แบบจงใจที่ทำให้เกิดแฟนสวิตจริงๆอย่างตอนของอากาเนะใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็นอนแบบมีสายหูฟังแบบโยงยางเอ้ยน่ารักเหลือเกินนะครับผมแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับอันนั้นไม่ได้เป็นจุดที่ทำให้ผมตัดคะแนนเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่านะครับอย่างน้อยเรื่องนี้มันก็ไม่แคร์ผมชอบตรงนี้แหละนะครับคือเรื่องนี้มันไม่แคร์เลยนะเว้ยซูบูรุยะโปก็เหมือนกับพยายามจะโชว์ความมาโชว์ของหุ่นอะไรอย่างเดียวก็แบบเออเก็ตนะครับสุดยอดใช้ได้นะครับก็โอเคคือมุมมองของทางการตลาดเนี่ยอันนี้เรื่องนี้คือจริงๆเราก็ไม่อยากจะวิจารณ์หรอกเพราะสุดท้ายมันเราอยู่ที่ความเขาเรียกว่าเราก็เคารพในการตัดสินใจของตัวของซูบูรุยะโปแล้วก็เป็นประเด็น controversial นะครับผมที่ท้ายที่สุดแล้วว่าถ้าเป็นมุมมองผมก็จะมีมุมมองที่แย้งเหมือนเดิมแหละที่ผมมองว่าจริงๆซูบูรุยะไม่ควรที่มากำกับขอบเขตของผลงานตรงนี้ในวันนี้เพราะว่ายิ่งไปจำกัดขอบเขตของผลงานของการแบบสร้างแฟนเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งเป็นการแบบจำกัดความคิดทางความคิดอิสระของแบบผู้ที่เขาดูเรื่องนี้ออกไปอะไรประมาณนี้มันยิ่งที่เหมือนกับมันยิ่งทำให้ความหมายของเรื่องเนี่ยมันแคบลงด้วยนะครับผมเพราะว่าพอเหมือนกับตัวของซูบูรุยะเนี่ยไปจำกัดนะครับในเรื่องราวของแบบการทำแฟนเวิร์กอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันยิ่งทำให้เหมือนกับมีคนที่แบบมาวิเคราะห์หรือว่ามาตีความเรื่องนี้น้อยลงคือเหมือนกับก็ไปตีความในสิ่งที่เหมือนกับซูบูรุยะอยากให้ทำอ่ะทั้งจริงแล้วเนี่ยมันควรที่มีการตีความกับเรื่องอะไรที่แบบว่ามากกว่านี้ในกลุ่มของคนดูเลยประมาณนี้นะครับมีการแบบไปสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองมีการแบบไปตีความเนื้อเรื่องในส่วนของตัวเองอะไรอย่างงี้งานผมนะสุดท้ายเหมือนกับมันเป็นการกลัวๆกันมากกว่าว่าแบบเออเราทำไปแล้วเราจะโดนลิขสิทธิ์อะไรอยู่อย่างงี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็ไม่ห้ามกันละกันนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวของการคุมสื่ออะไรกันยังไงครับผมเป็นสุดท้ายก็คือเป็นการตัดสินใจของทางการตลาดของทางซูบูรุยะเขาละกันนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจครับผมก็คือเราจะมาพูดถึงที่มาของซีรีส์ดังกล่าวกันก่อนดีกว่าครับผมว่าไอตัวของ SSSS Gridman ตัวนี้เนี่ยมันเป็นที่มาที่มีที่มาที่ไปเป็นยังไงมีความหมายมี terminology อะไรกันยังไงบ้างครับผมเพราะว่าผมได้เคยพูดไปตอนช่วงต้นของคลิปรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะครับผมว่าโอเควันนี้เราจะมาอธิบายกันนะครับผมว่าไอโทคุซัตสึตัวของซูบูรุยะโปรดักชันเนี่ยคืออะไรอุลตร้าซีรีส์คืออะไรอย่างงี้สำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับถ้าให้พูดแบบตีความสั้นๆนะครับผมจากวิกิพีเดีย3บรรทัดแรกเราจะบอกว่าโทคุซัตสึซีรีส์ครับผมเป็นซีรีส์ที่
เป็นสื่อลักษณะของนะครับเป็นสื่อที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมที่เป็นฟิล์มนะครับผมเป็นภาพยนตร์นะครับผมไลฟ์แอคชั่นเป็นภาพยนตร์คนแสดงแล้วก็เป็นรายการทีวีครับผมที่มีการใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์นะครับหรือว่ามีการใช้เอฟเฟกต์พิเศษนะครับผมในตัวของการสร้างซีรีส์ครับผมเป็นแกนหลักในการดำเนินซีรีส์ดังกล่าวผมซีรีส์ของโทคุซัตสึส่วนใหญ่นะครับผมออฟเฟนส่วนใหญ่ครับผมจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงแฟนตาซีฮอร์เรอร์นะครับผมแล้วก็จะเป็นซีรีส์ที่แบบว่าค่อนข้างจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมแล้วก็มีส่วนที่ได้รับความนิยมเนี่ยในการที่แบบจะนำเอาตัวของมอนสเตอร์ไคจูหรือแม้แต่ซูเปอร์ฮีโร่ที่เราเรียกกันว่าเป็นลักษณะของขบวนการ5สีนะครับถ้าเป็นภาษาไทยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเทอมของภาษาญี่ปุ่นเราก็จะเรียกว่าเป็นเซนไตถูกไหมครับผมนะครับก็เป็นเซนไตซีรีส์นะครับผมซูเปอร์เซนไตแล้วก็จะมีตัวของซีรีส์อุลตร้าแมนอะไรอีกทีนึงนะครับผมถ้าเป็นในส่วนของหนึ่งในโปรดักชันหรือว่าหนึ่งในบริษัทที่เป็นหนึ่งในผู้ที่คอนทริบิวหรือว่านะครับสร้างตัวของซีรีส์โทคุซัตสึมาโดยตลอดบริษัทหนึ่งครับผมแล้วก็จะมาพูดถึงบริษัทที่มีชื่อว่าซูบูรุยะโปรดักชันครับผมซูบูรุยะโปรดักชันครับผมเป็นบริษัทสตูดิโอสเปเชียลเอฟเฟคครับผมที่ก่อตั้งเมื่อปี1963นะครับจริงๆไม่ต้องจำปีก็ได้ครับผมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของนะครับตัวของซูบูรุยะโปรดักชันที่ได้สร้างสรรค์คุณค่าแก่โลกใบนี้ครับผมก็คือเขาได้สร้างซูเปอร์ฮีโร่ครับผมที่ชื่อว่านะครับเราเรียกกันง่ายๆก่อนนะครับไม่ต้องมาคอร์เรกผมนะครับซูเปอร์เขาเรียกว่าเราก็ได้ทำความรู้จักกับตัวของซีรีส์อุลตร้าผมซึ่งก็รู้จักกันทั่วไปครับผมในนามของอุลอุลตร้าแมนนะครับผมอุลตร้าแมนตัวนี้ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยก็นะครับผมเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่มีความยาวนานมาพอสมควรนะครับผมแล้วก็ถือว่าซูบูรุยะโปรดักชันก็มีส่วนร่วมในการที่จะสร้างอุลตร้าซีรีส์มาโดยตลอดครับผมในช่วงประมาณปี2015นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมใช่ถูกต้องครับผมใช่ไหม2015-2018นะครับผมจำไม่ได้นะครับผมว่า OVA ที่ตัวของตัวของทริกเกอร์นี่ทำกันตั้งแต่มา2015ถูกต้องครับผมนะครับในช่วงปี2015ครับผมก็นะครับซูบูรุยะโปรดักชั่นก็ได้มีการตัดสินใจครับผมที่จะร่วมมือนะครับผมกับนะครับสตูดิโอทริกเกอร์นะครับผมในการที่จะสร้างเป็นนะครับเป็นเหมือนกับซีรีส์แยกนะครับผมเป็นของการร่วมมือกันและสำหรับของคอลลาโบเรชันหรือว่าเป็นการร่วมมือเฉพาะกิจนะครับผมซึ่งนะครับจากการร่วมมือของซูบูรุยะโปรดักชั่นแล้วก็ตัวของทริกเกอร์ซูเรียลทริกเกอร์ดังกล่าวผมก็เป็นต้นกำเนิดของนะครับ OVA เมื่อตอนปี2015นะครับผมที่มีชื่อว่าเดนโกโชจินกริดแมนบอยอินเวนต์เกรทฮีโร่นะครับผมซึ่งซีรีส์ OVA ตัวนี้ครับผมก็เป็นที่มาที่ไปครับผมที่ทำให้ในเวลาต่อมาผมประกาศพร้อมกับตัวของดาริ่งอินเดอะแฟรงค์นะครับผมในปี2018ตัวนี้ครับผมก็ได้มีซีรีส์นะครับผมของทริกเกอร์แล้วก็เป็นการร่วมมือกันกับซูบูรุยะโปรดักชั่นครับผมที่มีชื่อว่านะครับที่มีชื่อว่าตัวของนะครับ SSSS Gridman นะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับผมนะนี่ก็จะเป็นที่มาที่ไปแบบคร่าวๆครับผมทีนี้มันก็มีคนพูดถึงหลายๆเรื่องอีกเหมือนกันนะครับผมที่มาพูดถึงนะครับเป็นที่มาที่ไปที่แท้จริงของซีรีส์ดังกล่าวที่บางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของภาคต่อบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของภาคสปินออฟเป็นซอฟต์รีบูทหรืออะไรอย่างไรครับผมซึ่งที่มาที่ไปที่ผมสามารถหาได้แบบชัดเจนที่สุดนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสามารถแบบหาข้อมูลได้รายละเอียดกว่านี้ครับผมว่าสุดแล้วเนี่ย SSSS Gridman มันเป็นซีรีส์สปินออฟมันเป็นซีรีส์ภาคต่อมาเป็นซีรีส์ภาคแยกมาเป็นซีรีส์ซอฟต์รีบูทอะไรยังไงเนี่ยช่วยมาคอมเมนต์ให้ผมได้รู้เรื่องอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมว่าข้อมูลที่แท้จริงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ว่าไอ้จุดประสงค์ที่แท้จริงที่เขาต้องการที่จะสร้าง SSSS Gridman ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการจะสร้างให้มันมาเป็นรูปแบบยังไงเนี่ยนะครับผมช่วยมาบอกผมหน่อยแล้วกันแต่ว่าเท่าที่ผมสามารถหาข้อมูลได้นะครับผมนะก็คือซีรีส์ดังกล่าวผมเป็นซีรีส์ที่นะครับมีเค้าโครงครับผมจากซีรีส์ทีวีโทรทัศน์ครับผมเมื่อตอนปี1994ครับผมถ้าเป็นญี่ปุ่นคือ1993ผมซีรีส์ดังกล่าวคือซีรีส์ที่มีชื่อว่า Super Human Samurai Cyber Squad นะครับผมหรือว่า SSZ เนี่ยแหละครับผมที่เราได้เห็นกันนะครับผมชื่อญี่ปุ่นผมจำไม่ได้ครับผมว่าคือชื่ออะไรนะครับพอดีหาไม่เจอนะครับผมไม่รู้ก่อนว่าผมต้องไปเริ่มหาตรงไหนครับผมแต่ว่าถ้าเป็นคร่าวๆนะครับผมตามที่แบบข้อมูลที่แบบเป็นข้อมูลใหญ่จริงๆเขาได้บอกมาก็คือเป็นซีรีส์นะครับผมเป็นซีรีส์นะครับผมที่ก็นะครับมีส่วนช่วยครับผมในการคอนทริบิวต์นะครับหรือว่ามีส่วนช่วยในการสร้างนะครับผมนะระบบนะครับแล้วก็เป็นแฟรนไชส์ตัวปัจจุบันของเรานั่นก็คือ SSS Gridman ที่ทุกคนได้เห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับผมนะก็ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับที่มาที่ไปของ SSS Gridman ของเราที่ได้เจอกันวันนี้ครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาถามถึงเรื่องราวของ Repetition หรือว่าเรื่องราวของภาพรวมนะครับผมถึงกระแสแล้วก็อะไรต่างๆนานานะครับผมของปี Season 4 2018นะครับผมเราจะบอกว่าในตอนช่วงเริ่มต้นซีซั่นของเรื่องนี้ทุกคนก็เหมือนกับตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดนะแม้แต่ในรีวิวของ MAL หรือว่าแม้แต่ในกระแสของทางเว็บรีวิวอนิเมะญี่ปุ่นอันนี้โคเรแล้วก็อันนี้ DB ทุกที่ตอบเป็นเสียงเหมือนกันหมดครับผมว่าในช่วงแรกของ Gridman เนี่ยไม่ค่อยที่จะเวิร์คเท่าไหร่นะครับผมก็คือในช่วงตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่4
4เนี่ยอันดับของกริดแมนเนี่ยอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่คะแนนรีวิวไม่ชัดเจนเลยครับผมจริงๆคะแนนรีวิวตอนแรกนี่คือเอสเอสกริดแมนนี่คือลุ้นมานานมากว่าจะผ่าน7ขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเกณฑ์คะแนนของ MAL เนี่ยสุดท้ายกริดแมนก็ผ่าน7ขึ้นมาได้เพราะว่าเหมือนกับอาจจะเป็นภาพรวมของเรื่องในตอนจบตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่12ที่แบบว่าพอคนดูเค้าได้ดูจนจบเค้าก็เห็นภาพที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกับเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาเป็นแบบแคนดิเดตตัวต่อไปหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นในช่วงตอนต้นซีซั่นผมพูดตรงๆนะครับบอกว่ากริดแมนเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะมีที่มาที่ไปที่ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงครับผมต้องมาสู้กับตัวของรูปพี่กระต่ายในซีซั่นเดียวกันนะครับผมที่ก็มีคนดูที่ไล่เรียกแล้วสู่สีกันนะครับผมต้องมาสู้กับตอนของกริดตัวของกอบบินสเลเยอร์ในช่วงแรกๆแล้วก็ที่เป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของเอเซนกริดแมนครับผมที่เราเรียกกันว่าตอนช่วงต้นซีซั่นนะครับในประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าเป็นศัตรูที่กริดแมนต้องเจอและลำบากใจที่สุดครับผมนั่นก็คือซอมบี้แลนด์มาเตอร์ฟักกิ้งซาก้านะครับผมของแมปป้านั่นเองเพราะว่าในตอนช่วงต้นซีซั่นของซอมบี้แลนด์ซาก้าแล้วก็ตัวของกริดแมนเนี่ยเหมือนกับ2เรื่องนี้ตีกันเองเลยครับผมคือแบบแย่งกันในเรื่องราวของกลุ่มคนดูแล้วก็อะไรต่างๆนานานะครับถือว่าเป็นซีซั่นหนึ่งครับผมที่ก็2เรื่องนี้เหมือนกับเป็นการแย่งคนดูกันไปมาครับผมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าโอเคซอมบี้แลนด์ซาก้าเนี่ยอาจจะมีกลุ่มคนดูที่อาจจะเยอะกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าตัวของกริดแมนก็ไล่เลี่ยกันจริงๆมันไล่เลี่ยกันผมว่าจะเป็นตัวของนะครับซอมบี้แลนด์ซาก้าแลมกอบบี้เนี่ยกอบบี้เหมือนกับหลุดมาแบบเหมือนกับเป็นมีมเฉยๆครับเหมือนกับเอ้ยมันจะโหดต่อไปป่ะแล้วก็มานั่งดูลุ้นต่อไปจริงๆมันก็เป็นมีมนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไล่เรียงกันจริงๆจะมีประมาณ4เรื่องครับผมก็คือซอมบี้ซาก้าแลมกริดแมนแล้วก็ตัวของรุ่นพี่กระต่ายของเรานะครับผมซึ่งอีก3เรื่องเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาเคลียร์ในทีหลังแล้วกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าในวันนี้ถ้าเกิดว่าเราให้เราโฟกัสที่ตัวของกริดแมนเราจะบอกว่ากริดแมนวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดตอนในช่วงจบซีซั่นครับผมกริดแมนถือว่าเป็นเรื่องนึงที่ก็ประสบความสำเร็จพอๆกับระดับของซอมบี้แลนด์ซาก้าเลยนะครับผมในเรื่องราวของนะครับจำนวนคนดูในเรื่องของความพึงพอใจแล้วก็อะไรต่างๆนานามีคนพึงพอใจที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมซึ่งส่วนนึงหลายคนก็แบบตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นความพึงพอใจจากคนที่แบบว่าได้ติดตามแล้วก็ได้ดูซีรีส์นะครับผมไอตัวของอุลตร้าซีรีส์แล้วก็เป็นแฟนคลับของโทคุซัตสึซีรีส์เนี่ยที่ก็เหมือนกับโอเคครับรู้สึกพึงพอใจมากในการดูภาพรวมของกริดแมนระยะยาวอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นซีรีส์ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณชอบหรือว่าคุณรู้สึกอินเวสต์กับไอเดียของมันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับผมแต่ทีนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมที่เราได้เห็นกันนะครับในลักษณะของข่าวแล้วก็ในลักษณะของกระแสอะไรต่างๆนานาของกริดแมนครับผมในช่วงตอนซีซั่น4/8นะครับทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องที่เราต้องจริงจังกันบ้างนะครับผมว่าสรุปแล้วเนี่ยไอซีรีส์ตัวของ SSS Gridman เนี่ยในรายละเอียดของโปรดักชันในวันนี้เนี่ยถามว่าถ้าเป็นในส่วนของการวิเคราะห์ก็วิจารณ์ของรายการนิบนเนี่ยมันจะออกมาเป็นแนวทางไหนนะครับผมนะเราพูดถึงข้อดีข้อแรกไปแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของนะครับจุดเด่นของฉากแอคชั่นแล้วก็อะไรต่างๆนานานะครับผมทีนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีลำดับต่อมากันดีกว่าครับผมว่าเรื่องนี้มันมีจุดที่น่าสนใจอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะครับผมแน่นอนว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมที่นะครับน่าจะเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเกิดความภูมิใจในตอนจบซีซั่นแล้วก็อะไรต่างๆนานาผมเข้าใจนะครับผมว่าทำไมวันนี้เนี่ยตัวของคือเริ่มมาเข้าใจตอนหลังแล้วจะได้แปลว่าเริ่มดูซีรีส์ไปเรื่อยๆในหลายๆรอบนะครับผมนะก็ในตอนช่วงต้นซีซั่นก่อนที่ผมจะรีวิวเรื่องนี้ผมก็เคยแบบพูดแชร์เรื่องนี้ไปเยอะเหมือนกันก็ต้องขออภัยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าพอดูเรื่องนี้จนจบแล้วเนี่ยนะครับก็คือแบบเริ่มแบบบรรลุแล้วก็เห็นภาพอะไรต่างๆนานาที่มีความชัดเจนหรืออะไรมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นจุดยืนที่แท้จริงของผมเนี่ยผมอาจจะยังมองถึงเรื่องนี้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นจุดเด่นที่ดีสุดของเรื่องหรอกนะครับผมเพราะว่ามันก็มีจุดบอดในเรื่องของการเล่าเรื่องก็ความห่วยแตกในเรื่องของการทำโปรดักชันของเรื่องนี้ที่สตอรี่เทลลิ่งร้อยต่างๆนานาถือว่าทำได้ไม่ค่อยจะดีเลยนะครับผมนะซึ่งจุดเด่นตัวนี้ก็คือจุดเด่นของไอเดียของเรื่องนี่แหละครับผมไอเดียที่เราไปให้ความสำคัญแล้วก็เน้นกับดีไซน์ตัวละครสองตัวที่เหมือนกับเป็นแบบจุดแกนหลักของเรื่องนี้ครับผมซึ่งไม่ใช่แม้แต่ตัวของกริดแมนด้วยซ้ำไม่ใช่กริดแมนนะครับผมจุดหลักของเรื่องที่วันนี้เนี่ยตัวของ SSS กริดแมนพยายามจะทำเนี่ยกริดแมนไม่ได้เป็นตัวละครหลักหรือว่าไม่ได้เป็นจุดหมุนของเรื่องครับผมจุดหมุนของเรื่องที่แท้จริงนี่ครับผมคืออากาเนชินโจซังของเรากับตัวของริกะซังนั่นเองครับผมดีไซน์ของสองตัวละครนี้ผมยอมรับผมว่าจริงๆก็ถ้าเป็นดีไซน์ของริกะเนี่ยจะมาดีในช่วงหลังนะครับเพราะว่าช่วงแรกคือเหมือนกับริกะเหมือนกับดอนกิบะฟักครับคือจริงๆอากาเนก็ดอนกิบะฟักเหมือนกันแต่เราก็พอเข้าใจว่าทำไมตัวของอากาเนถึงดอนกิบะฟักนะครับผมคือเราเข้าใจว่าเหมือนกับในช่วงแรกๆคือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงภาพรวมของไอเดียตัวนี้มันจะเป็นไอเดียที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของแบบเป็นการปิดกั้นนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการที่แบบว่ามีตัวของตัวร้ายนะครับผมนะครับซึ่งชื่อว่านาโชอะไรปะนะครับจำชื่อแม่งไม่ได้แล้วซึ่งแบบไอตัวร้ายของเรื่องเนี่ยก็คือเหมือนกับก็ไม่รู้เรื่องนี้ไม่เคยให้คอลิฟิเคชันที่แท้จริงครับผมว่าตัวร้ายเนี่ยมันเข้ามาทำเหี้ยครับผมคือผมพูดตรงๆว่าพอดีผมไม่ได้ติดตามซีรีส์ดังกล่าวด้วยเขาก็เลยเหมือนกับมีคนเติมมาว่าเออเฮ้ยมันเป็นซีรีส์มันภาคต่อนี่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องราวแบบเป็นพล็อตซิปโนซิสแบบ
ที่เป็นบทสรุปของพล็อตแบบง่ายๆหลายคนก็จะบอกว่าเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับว่าเหมือนกับมีจอมมารคนนึงก็คือแบบมาใช้ตัวของอากาเนะเนี่ยเป็นเครื่องมือครับผมในการที่แบบจะยึดครองโลกในการที่จะยึดครองโลกแห่งความฝันโลกไซเบอร์หรืออะไรก็ไม่รู้แล้วทีเนี้ยองค์กรที่จะมาเป็นผู้พิทักษ์ของเรานะครับผมนั่นก็คือตัวของนะครับองค์กรกริดแมนของเราเนี่ยก็จะมาทำหน้าที่เป็นฮีโร่ในการที่จะช่วยเหลือให้อากาเนะของเราเนี่ยที่เป็นผู้ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือผู้ที่ถูกใช้เป็นเหมือนกับบุคคลนะครับผมที่แบบว่าโดนตัวของจอมาเนี่ยหลอกใช้ในอารมณ์ที่ว่าตัวของอากาเนะเนี่ยอาจจะเป็นอารมณ์ของความเหงาอาจจะเป็นอารมณ์ของความที่อยู่ในช่วงที่ไม่มีใครคุยด้วยอาจจะเป็นอารมณ์ของช่วงที่เหมือนกับอารมณ์แปรปรวนเลยต่างๆนานาเนี่ยก็คือเหมือนกับช่วยเหลือให้เธอเนี่ยกลายมาเป็นคนใหม่แล้วก็สามารถมาอยู่กับเพื่อนได้อย่างปกติเลยวันนี้จริงๆไอเดียนี้ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีครับผมแต่ว่าการบอกเล่าเรื่องเนี่ยอันนี้ก็เรื่องนึงละกันนะครับผมแต่พูดตรงๆว่าในตอนช่วงแรกๆเนี่ยในเรื่องราวของการดีไซน์แล้วก็การออกแบบตัวละครเนี่ยตัวละครที่ถือว่าออกแบบได้ดีจริงๆของเรื่องนี้เนี่ยมีเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับผมนอกนั้นเรื่องนี้ก็จะมีปัญหาใหญ่มากๆเรื่องนึงนะครับผมก็คือเรื่องที่ว่าตัวละครเรื่องนี้เหมือนกับไม่ค่อยได้ทำอะไรกันเท่าไหร่นอกจากตัวของกริดแมนแล้วก็ตัวของอากาเนะเนี่ยแหละนะจริงๆนอกนั้นตัวริกาอย่างที่ผมบอกริกาเป็นตัวละครที่เหมือนกับมีพัฒนาการในตอนช่วงหลังแต่ตอนช่วงแรกๆก็เหมือนกับริกาก็เหมือนกับดอนกิบฟักก็เหมือนกับกูไม่สนใจเฮียทั้งนั้นนะคือโลกจะแตกอะไรช่างมันกูไปโรงเรียนกูแบบคุยเรื่องเพื่อนกูไปออกเดทกูแบบนั่งไปกรุ๊ปเดทติ้งบ้างบางทีก็เหมือนกับไปคุยเรื่องราวของร้านบ้างบางคุยก็คือเหมือนกับบางทีแกก็ไม่ค่อยสนใจอะไรคือผมก็ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคือเหมือนกับถ้าเกิดว่าเรื่องพยายามจะสื่อไอเดียของเรื่องราวของเพื่อนของเรื่องราวของแบบอะไรวะการติดต่อประสานงานกันที่แบบว่าโอเคบางครั้งกลุ่มเพื่อนก็มันจะมีช่วงนึงนะครับผมเข้าใจนะว่าช่วงนึงในชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่เหมือนกับประมาณว่าแม้แต่ตัวของอากาเนะกับตัวของริกะได้แบบว่าถึงแม้ว่าจะเคยเป็นเพื่อนกันที่สนิทกันมากนะครับผมในตอนช่วงมอต้นแต่ว่าพอไปถึงในช่วงมอปลายปุ๊บคือเหมือนกับอาจจะช่างแม่งไอ้เหี้ยคือเหมือนกับมึงก็มีเพื่อนของมึงไปกูก็มีเพื่อนของกูอะไรประมาณนี้แล้วเหมือนกับอากาเนะก็อาจจะน้อยใจแบบว่าทำไมริกะไม่คุยกับกูอยู่คืออันนี้ผมพยายามจะตีความกับเรื่องครับผมถึงแม้เรื่องจะไม่ได้มีเหมือนกับเป็นโมเมนต์ระหว่างตัวของริกะกับตัวของอากาเนะที่เหมือนกับมีเยอะอะไรกันเท่าไหร่ครับเอาจริงๆคือจริงๆผมอยากให้มันมีโมเมนต์เยอะกว่านี้ไม่ใช่แค่เหมือนกับมีแค่เพลงปิดแล้วก็ในตอนช่วงสุดท้ายของเรื่องนั้นที่เหมือนกับสดสุดท้ายสองคนนี้ก็เหมือนกับยอมเปิดใจแล้วมาคุยกันอ่ะอากาเนะคือผมพูดตรงๆนะริกะมันก็เป็นแอสโฮนิดนึงนะเอาจริงๆคือริกะคือเหมือนกับประมาณว่าคือรู้ผมว่าริกะแม่งรู้ไว้ว่าอากาเนะคือเหมือนกับเหงาคือเหมือนกับอากาเนะคือแบบว่ามันเฟซอยู่กับเพื่อนคือเหมือนกับแม่งไม่ได้รักคือแบบเพื่อนก็ไม่ได้รักมันจริงๆเพื่อนรักมันว่าเหมือนกับแบบอากาเนะคือสวยน่ารักอย่างงี้อย่างงี้แต่จริงๆก็คือไม่มีคนรักมันจริงๆแล้วเหมือนกับริกะก็รู้แต่เหมือนกับริกะก็แบบว่าโอเคก็มึงสู้ๆแล้วกันแล้วเหมือนกับตัวเองก็ไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนของตัวเองนะที่แบบมันเพื่อน2คนของมันอ่ะคือผมตรงนี้เป็นอะไรที่แบบดีไซน์มันตลกดีนะแล้วก็เหมือนกับมันมีเซนส์ของความสมจริงอยู่นิดนึงตัวนี้ว่าโอเคในเซนส์ของความสมจริงในชีวิตของเรานะคือเพื่อนหรือประมาณนี้มันก็มีปัญหาแล้วล่ะครับที่แบบประมาณว่าบางทีเพื่อนมันก็แบบไม่อยากจะคุยกับเราบ้างบางครั้งบางทีสนิทเกินไปก็ทำให้แบบมีมุมเมนต์หรือว่ามีจุดที่ห่างเหินกันบ้างแต่บางทีมันก็ดูแอสโฮไปนิดนึงพูดไปเลยนะครับผมแม้แต่อากาเนะก็ดูแอสโฮเหมือนกันในตอนช่วงแรกคือแบบประมาณว่าอันนี้ก็คืออากาเนะนี่คือเหมือนกับแบบคือแบบตัวเองนี่คือแบบเหมือนกับเกิดมาแล้วก็แบบคือในตอนช่วงแรกผมว่ามันแนะนำตัวของอากาเนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเหมือนกับอากาเนะก็คือเป็นแนวแบบคือฉันไม่สนใจใครทั้งนั้นคือแบบไม่มีใครที่แบบว่ารักฉันแจ๋จริงเว้ยฉันแบบอยู่ตัวคนเดียวฉันมีแต่ไคจูอะไรก็ตามฉันจะแบบเธอถูแล้วก็บูชาตัวไคจูเดียวอย่างเดียวไคจูเป็นเพื่อนฉันอะไรอย่างงี้อย่างงี้นะครับผมนะแต่ว่าตอนช่วงท้ายๆก็คือเราก็ชอบใจในคือผมรู้สึกว่าผมประทับใจในเรื่องราวของแบบการพัฒนาการของตัวละครที่ก็พยายามนะพยายามวงเล็บพยายามแล้วกันว่าเหมือนกับซีรีส์เนี่ยพยายามที่จะทำให้อากาเนะเนี่ยมีการพัฒนาอยู่บ้างตรงที่ว่าแบบโอเคจากที่เหมือนกับตอนแรกคือเหมือนกับอยู่คนเดียวมีอีโก้สูงไม่เคยที่จะคิดเปิดรับอะไรกับใครเนี่ยก็แบบเริ่มที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยกูแบบกูทำอย่างนี้มันโอเคเหรอวะไอ้เหี้ยคือแบบอยู่คนเดียวไม่โอเคเหรอวะอย่างงี้อย่างงี้แล้วก็แบบเริ่มตั้งคำถามแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกับพยายามที่จะยื่นมือนะครับขอความช่วยเหลือจากตัวของริกะที่สุดท้ายริกะก็เหมือนกับคิดได้อีกทีนึงเหมือนกันว่าเหมือนกับเฮ้ยเหี้ยกูไปทิ้งมันอย่างงี้กูแอสโฮนี่หว่าโอเคเดี๋ยวกูไปคุยกับมันมากดีกว่าได้ตอนจบเขาตลกริกะเลยคือแบบริกะแบบตอนแรกคือเหมือนกับสับสนอยู่นานมากว่าสุดท้ายกูจะเอาไงกับอากาเนะประมาณนี้ก็คือเราไปคุยกันนั่นแหละโหริกะจะทำตัวอะไรกันขนาดนั้นแกเลยวันนี้ก็แต่คือไอเดียตอนนี้ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากครับผมซึ่งมันนำมาซึ่งคำถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับกิทแมนนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมแบบรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นประเด็นที่ผมไม่สามารถตอบคำถามได้ในวันนี้แล้วผมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ห่วยเพราะว่าเรื่องตรงนี้แหละคือแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันแล้วแบบมันมีส่วนช่วยหรือว่ามันมีส่วนเชื่อมโยงอะไรกันไหมที่แบบว่ามันเกี่ยวกับแกนหลักของเรื่องราวของการแบบนำพาสันติสุขเรื่องราวของการต่อสู้ของหุ่นการต่อสู้ของไคจูกับตัวของกริดแมนเรื่องราวของแบบจอมมารที่มันชื่อว่าอะไรว่าเลบีอลิซี่อะไรของแม่งอะนะครับคือแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงไงคือพอยต์ของเรื่องมันจะสามารถเชื่อมโยงจุดตรงนั้นไปได้ยังไงและถามว่าช่วงเวลาประมาณเกือบ 80% ของเรื่องครับผมที่แต่ละตอนจะมีบทพูดไร้สาระประมาณเกือบ 80% เนี่ยมันสามารถบอกเล่าเนื้อเรื่องอะไรตรงนี้ได้
มากน้อยแค่ไหนประมาณนี้นะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าไอ้เรื่องราวของการดีไซน์ออกแบบของตัวละคร2ตัวอาจจะเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจที่สุดแล้วก็หนึ่งเรื่องที่เหมือนกับพยายามจะวนเวียนอยู่ที่2ตัวนี้นะครับผมนะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมนะไม่เกี่ยวเรื่องราวของแฟนสวิตเลนแน่นอนได้ป่าวมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นแน่นอนนะครับผมเพราะว่า The Best Girl จริงๆครับผมคือนี่ครับผมนี่ครับ Man of Culture แน่นอนนะครับผม Anasulas The Second ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็เหมือนกับมีปัญหานิดนึงอยู่นะครับผมซึ่งมีปัญหาอยู่2ปัญหาด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือปัญหาที่1ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่อยู่ดีๆก็โผล่มาเฉยเลยซึ่งเราจะเรียกลักษณะของตัวละครแบบนี้ในเชิงของการกำกับนะครับที่เราจะเรียกกันว่าเหมือนกับเป็น Plot Convenient นะครับตัวละครตัวนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ก็อยู่ดีๆก็โผล่มาเฉยเลยซึ่งจริงๆเราจะมองว่ามันเหมือนกับเป็นข้อดีก็ได้ผมมองว่าบางทีมันเป็นข้อดีถ้าเกิดว่าเรามองในมุมมองของคนที่เหมือนกับพยายามจะเก็บอีสเตอร์เอ็กไว้เหมือนกับประมาณว่าเฮ้ยไอ้เดี๋ยวกูคุ้นๆว่าเป็นรุ่น2แล้วแบบมีบรรพบุรุษโอ้อันนี้มันแบบรีเฟอเรนซ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรามองเงี้ยบางทีมันเหมือนกับมันเป็นเขาเรียกว่าเรามองในมุมมองของแบบรางวัลการตอบแทนอีสเตอร์เอ็กสำหรับคนดูคนเก่าๆที่เหมือนกับเขาเข้าใจแล้วเหมือนกับเขารู้สึกว่าเหมือนกับเขาได้อะไรกลับมาแต่ทีเนี้ยคุณลองคิดดูดีๆนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้โผล่มาประมาณเพียงแค่2ตอนเท่านั้นคือตอนที่6ตอนกลางแล้วก็ตอนสุดท้ายซึ่งถ้าเป็นตอนสุดท้ายโผล่มาประมาณ2นาทีนะครับผมซึ่งแบบกูแบบทำร้ายใจกันทำร้ายใจกันมากๆเลยคือแบบอย่างน้อยก็มาช่วยในตอนจบมันก็ได้อะไรวันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับผมก็อาจจะเป็นแบบแนวรุ่น2จริงๆก็คืออาจจะเป็นแบบแนวทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็ไม่ว่ากันละกันนะครับผมแต่ว่าคือถ้ามองในมุมมองของคนที่แบบว่าเพิ่งดูมันใหม่ๆก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับมันเป็นอะไรที่แบบดูแอสพูไปนิดนึงคือเหมือนกับอยู่ดีๆก็โผล่มาเฉยเลยคือแบบอ้าวทำไมไม่โผล่มาช่วงต้นถ้าเกิดอยากจะช่วยหรือว่าอยากจะตอบแทนกริดแมนเขาจริงๆทำไมไม่โผล่มาตั้งแต่ตอนทำไมไม่โผล่มาแต่ตอนแรกกริดแมนก็แบบปวดหัวจะตายหาแล้วว่ามันจะทำไงกับชีวิตแต่ว่าทำไมเธอไม่โผล่มาทำไมเธอโผล่มาในตอนที่6ที่แบบว่าเขาตีกันแทบตายไปเยอะแล้วเลยวันนี้นะครับคือแบบกริดแมนก็ปวดหัวที่หมายแล้วว่าสุดท้ายได้กูมาที่โลกนี้ทำไมอะไรอย่างนี้คือพยายามคิดมาตั้งนานมากแต่ว่าเหมือนกับแกก็เพิ่งโผล่มาในตอนช่วงหลังๆซึ่งก็เป็นอะไรที่ตลกดีครับผมนะก็แต่ไม่เป็นไรหรอกคือถ้ามองในมุมมองของ reference หรือว่ามองในมุมมองของเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กละกันนะครับเราก็มองว่าตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจนะครับผมนะปัญหานะอันนั้นคือปัญหาที่1นะครับผมปัญหาที่2ครับผมเอาจริงๆนะคือผมขอโทษแล้วกันนะครับทุกคนผมขอโทษที่ผมไม่ได้อวย2ตัวละครนี้แต่เพราะว่าผมอวยตัวของอนุสรเดซิคอนนะครับผมนะอนุจังใช่มั้ยอนุจังนะครับมีโดจินน้อยจังฮัลโหลดาร์กเนส my old friend ทำไมซูบุรยะทำอย่างนี้อ่ะซูบุรยะมันจะคิดเท่าไหร่ราคากูถามจริงถ้าทำโดจินของน้องคนนี้โอ้ shit นะครับเรื่องเล็กๆถือว่าเป็นการคลายเครียดแล้วกันนะครับผมนะไม่ตลกกูรู้นะครับเอาล่ะทีนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นต่อไปครับผมคือประเด็นของนะครับผมนะนาโซโนโชเอนหรือว่าที่เราเรียกกันนะครับที่สำหรับคนที่ไม่ได้ตามซีรีส์หรือว่าแฟรนไชส์เราก็จะเรียกเขาที่แบบเหมือนกับเรื่องพยายามอธิบายว่าแอนซีนะครับผมนะแอนไทนะครับหรือว่าที่เรื่องหลังเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าเป็นกริดไนท์นะครับผมแอนไทหรือว่าเป็นตัวละครนึงที่มีความสำคัญกับเรื่องมากที่สุดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าผมชอบในพัฒนาการแล้วก็บทบาทของแกนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับแกเนี่ยคือเริ่มต้นจากแนวเหมือนกับเป็นแนวศัตรูเป็นแนวไรวอลเป็นแนวเหมือนกับกูเกิดมาแล้วก็เหมือนกับเป็นแนวกริดแมนอะไรอย่างเดียวและทีเนี้ยบทบาทของไอบทบาทของแอนซี่อ่ะแอนไซเนี่ยครับผมมันมีความน่าสนใจมากในการเชื่อมโยงกับบทบาทของอากาเนะในตอนช่วงหลังๆเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นเรื่องราวของแบบอะไรวะขนาดกูเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่าสร้างมาจากการที่ไม่มีอะไรไม่มีจิตใจแต่ว่ากูยังมีจิตใจมากกว่ามึงอากาเนะกูยังยอมเปิดใจกับคนอื่นอะไรประมาณนี้แล้วเหมือนกับคือผมชอบบทพูดของไอแอนไทในตอนช่วงหลังๆเหมือนกับมันไปพูดแบบพูดเชิงประชดแบบไปพูดกับอากาเนะแบบประมาณว่าอากาเนะกูใช่กูเป็นไคจูที่เริ่มมีหัวใจแล้วเว้ยแต่มึงไม่มีหัวใจควายว่ะเนี่ยแล้วก็เดินหนีไปคือโคตรชอบผมชอบบทพูดตรงนั้นมากแล้วเหมือนกับผมว่าบทพูดนั้นมันเป็นบทพูดนึงเหมือนกับอากาเนะมันเริ่มมาคิดแบบว่าเฮ้ยอะไรวะทำไมกูมาปล่อยให้เหมือนกับตัวของไอ้ผลงานที่ตอนแรกกูสร้างขึ้นมาให้มันเป็นไคจูโง่ๆที่ไปฆ่าพระเอกอย่างเดียวอะไรประมาณนี้คือกูตั้งใจสร้างมึงเป็นอย่างนั้นวะกูตั้งใจมันกูตั้งใจสร้างมึงเป็นมอนสเตอร์ทำไมอยู่ดีๆมึงมีจิตใจวะทำไมอยู่ดีๆมึงเติบโตวะทำไมอยู่ดีๆมึงยอมเปิดกว้างพวกมันมีดีอะไรแล้วเหมือนกับก็อาจจะเกิดอาการอิจฉาแล้วก็เหมือนกับเป็นการพัฒนาอาการนี้ไปในช่วงทอดต่ออีกทีนึงนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ถือว่าน่าจะเป็นจุดที่แบบเรื่องนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะดีจริงๆนะครับผมในการที่เหมือนกับพยายามที่จะทำให้เราได้เห็นถึงแบบส่วนเชื่อมโยงแล้วก็ส่วนเชื่อมต่อของการที่พยายามจะเอาเนื้อเรื่องของตัวของแอนไทแล้วก็ตัวของอังกเนเนี่ยมาเชื่อมโยงให้มันเข้าด้วยกันได้หรืออะไรประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกับเป็นเรื่องราวของการพัฒนาในลักษณะของลูกโซ่หรืออย่างไรนะครับผมนะและนั่นก็จะเป็นแบบบทวิเคราะห์ข้อดีคร่าวๆแล้วกันที่ผมรู้สึกว่าผมเจอมาทั้งหมดนะครับผมเจอมาทั้งหมดของตัวของกริดแมนนะครับผมนะทีนี้รู้สึกว่าวันนี้เราพูดถึงข้อดีกันไปเยอะจริงๆนะครับนะทุกท่านนะข้อเสียบ้างนะครับ
โอเคถ้าพูดถึงข้อเสียของเรื่องนี้นะครับเราได้เคยพูดไปเกริ่นนำไปสั้นๆกันแล้วนะครับผมว่าข้อเสียของเรื่องนี้ที่สำคัญมากๆคือเรื่องราวของทีมโปรดักชันของเรื่องนี้ครับผมนะโอ้ my god ทีมโปรดักชันเรื่องนี้ครับผมถ้าเราพูดถึงแบบปัญหาแรกๆเลยแล้วกันนะครับผมนะคือปัญหาของตัวละครนะครับจริงๆผมว่าตัวละครเรื่องนี้มีเยอะไปหรือเปล่าหรือบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าเขาอาจจะไม่สามารถเกลี่ยบทตัวละครได้ดีเพราะว่าทีนี้มันก็เป็นปัญหาของแบบในเชิงโปรดักชันเบื้องบนอีกที่แบบว่าพอบทพูดไม่ดีพอเนื้อเรื่องวางโครงเรื่องไม่ดีพอมันมีไอเดียเยอะกันไปเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่สามารถเทมให้กับตัวละครทุกตัวได้อะไรประมาณนี้เรื่องนี้ตัวละครเยอะแล้วผมพูดตรงๆนะครับผมว่าบางครั้งเนี่ยขออย่างนึงเลยละกันผมรู้สึกว่าตอนนี้ตัวของไอเอเซอร์กิทแมนนะพอผมดูในเรื่องราวของการดีไซน์คาแรคเตอร์หลายๆครั้งเหมือนกับพยายามจะตั้งใจดีไซน์มาเพื่อแบบว่าตอบสนองในเรื่องราวของอีสเตอร์เอ็กหรือเปล่าเนี่ยอย่างตัวของอุซึมิโชเนี่ยบทบาทของตัวละครตัวนี้งงเอาจริงๆนะครับผมคือตอนแรกเหมือนกับตัวละครตัวนี้จะโผล่มาในสัตว์เหมือนกับเป็นแบบแนวมนุษย์ธรรมดาเป็นแนวแบบเนิร์ดบอยนะครับที่แบบว่าชื่นชอบในอุลตร้าซีรีส์ชื่นชอบในไคจูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีส่วนช่วยในการให้ข้อมูลพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาเข้าจริงๆครับผมในระยะยาวเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็เหมือนกับที่มันบ่นในตอนหลังๆนะครับผมตอนหลังๆผมขำกับผู้ตัวละครตัวนี้มากคือเหมือนกับประมาณว่ากูรู้ว่ากูไม่มีประโยชน์แล้วมึงจะเรียกกูไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกูแบบโอ๊ยกูแบบรู้สึกว่าท้อรู้สึกว่าผิดหวังรู้สึกว่าเหมือนกับแบบทำไมกูทำอะไรไม่ค่อยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่ตลกมากจริงๆคือแบบผมรู้สึกว่าบางทีอ่ะเนื้อเรื่องของผ่านของตัวละครพวกนี้มันดูแบบมันดูไม่ค่อยจำเป็นนะถามผมนะครับคือบางทีถ้าตัดออกก็ตัดออกไปเลยละกันแล้วประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอตัวละครมันมีเยอะแล้วเนี่ยนะครับผมเหมือนกับมันไม่สามารถเกลี่ยบทให้กับทุกตัวแล้วแบบทำให้ทุกตัวมันเหมือนกับมันออกมาในเชิงลักษณะของสเตอริโอไทป์นะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการออกแบบที่มันดูซ้ำๆซ้ำๆเหมือนกับที่เรื่องอื่นมันเคยทำมาก่อนเลยบอลนะอย่างพระเอกของเราก็จะเป็นแบบแนวใส่ซื่อๆที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนกับพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็เหมือนกับจะมีการเติบโตในแง่ของแบบเออฉันเป็นมีวีรบุรุษฉันแบบเป็นคนที่แบบว่าคำนึงในเรื่องของ justice เป็นเรื่องราวของความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่แบบถ้าถามผมผมรู้สึกว่ามันดูชีพการดีไซน์ตัวละครหลายๆตัวนะแม้แต่อาคาเนะผมก็มองว่าดีไซน์ตัวละครตัวนี้ตอนช่วงแรกๆมันดูชีพเหมือนกันมันดูราคาถูกมากทุกตัวเลยนะริกะตัวของอาคาเนะหรือแม้แต่ตัวของพระเอกของเรานะครับกริดแมนเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่ากริดแมนเป็นพร็อพนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่าในดีไซน์ตัวละครของเราที่เหมือนกับเป็นส่วนในการแบบดำเนินเนื้อเรื่องหลักตรงนี้เนี่ยบางทีเหมือนกับเรื่องมันผักเขาเรียกว่าเรื่องมันผักตรงนั้นไปได้ไม่ดีเพียงพออะไรประมาณนี้แล้วมันทำให้แบบลักษณะดีไซน์ของตัวละครตอนแรกคือแบบอาการนี้คือเหมือนกับเป็นแนวแบบโอ้ยแบบขี้กูเป็นเด็กเลวเว้ยกูเป็นเด็กมีปัญหาเว้ยแล้วก็แบบทำอะไรก็ตามแบบกูไม่สนใจใครเว้ยกูจะทำลายล้างโลกคือผมพูดตรงๆอ่ะตอนช่วงแรกๆของแบบการพยายามจะดีไซน์ไอตัวของอาการนี้ออกมาเนี่ยคือแบบผมรู้สึกว่าอาการนี้มันไม่ควรมีแค่นั้นผมรู้สึกว่าอาการนี้มันควรที่จะมีบทบาทที่มันมากกว่านั้นมากกว่าที่เหมือนกับว่ากูตั้งใจที่จะทำลายอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจว่าเหมือนกับมันก็มีบางตอนที่แบบพยายามจะทำให้เราได้เห็นถึงแบบความเหงาหงอยของอาการนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับก็เหมือนกับเรื่องพยายามแล้วล่ะวงเล็บพยายามว่าผมที่แบบจะสื่อสารอย่างนั้นออกมาแล้วแต่ว่าแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกครับผมว่า 80% ของแต่ละตอนอ่ะเป็นมันเต็มไปด้วยบทพูดแล้วก็เต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะครับผมนะซึ่งเอาละครับเรามาถึงจุดที่สำคัญที่สุดของเรื่องดีกว่านะครับที่เป็นปัญหาที่ผมรู้สึกว่าผมแบบผมไม่แฮปปี้ที่สุดในการดูตัวของ SSS Gridman ในวันนี้แล้วผมก็กล้าเรียกได้เลยว่าซีรีส์เป็นซีรีส์ที่ไม่ค่อยดีครับผมDirection เรื่องนี้ Direction ห่วยแตกมากครับจริงๆการกำกับเรื่องนี้คือทำได้ไม่เวิร์กเลยนะครับผมถ้าพูดถึงปัญหาแรกที่แบบว่าชัดเจนที่สุดภายในเรื่องนี้ครับผมนั่นก็คือปัญหาของนะครับการที่เรื่องเนี่ยมันคือปัญหาของบทพูดประเด็นคืออย่างนี้ครับผมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับพยายามที่จะไปวนเวียนแล้วก็พยายามที่จะไปแบบให้ความสำคัญแล้วก็แบบเน้นตัวของบทพูดอ่ะเป็นจุดหลักในการดำเนินเรื่องไงซึ่งในบางครั้งครับผมถ้าเกิดว่าเรามองในมุมมองที่มันเป็นข้อดีหน่อยเราก็จะมองว่าโอเคบทพูดที่มันมีจำนวนมากมายมหาศาลอะไรอย่างนี้เนี่ยมันเป็นส่วนช่วยในการทำให้ซีรีส์เนี่ยมันเหมือนกับมันมีอะไรมากขึ้นเหมือนกับมันสามารถดึงดูดอารมณ์มันเหมือนกับมันสามารถแบบนำพาอารมณ์อะไรของเราเนี่ยให้มันแบบไปสู่จุดสูงสุดได้คือเหมือนกับไม่ใช่เหมือนกับแค่แบบมีตัวละครมาพูดอะไรแบบสั้นๆแล้วก็เหมือนกับจากไปแล้วก็ไม่เคยที่จะดึงอารมณ์อะไรของเราออกมาเลยอะไรประมาณนี้แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าถามผมผมรู้สึกว่าบทพูดมันมีเยอะแล้วบทพูดเรื่องนี้มันมีปัญหาในเชิงที่ว่าตัวละครมันชอบพูดบ้าอย่างไม่รู้ครับผมมันชอบพูด1คือวนไปวนมาพูดไม่ค่อยเข้าแก่นสารพูดไม่มีใจความสำคัญพูดบางทีเหมือนกับพูดซ้ำซากไปมาบางทีพูดแล้วเหมือนกับลืมเนื้อหาของตัวเองว่าตัวเองจะพูดอะไรต่อบทพูดของตัวละครของเรื่องนี้คือเหมือนกับเป็นแนวแบบ
ถ้าผู้กำกับแม่งคิดบทพูดออกมันก็เหมือนกับให้ตัวละครมันพูดต่อไปเรื่อยๆเลยวะเนี่ยบางครั้งบางบทพูดบางฉากที่เกิดขึ้นจากบทพูดหรือว่าเกิดขึ้นจากเหมือนกับเป็นแบบฉากที่พยายามที่จะไล่เลี่ยอย่างตอนที่3ผมตอนที่3พาร์ท B มันจะเป็นตอนที่หลังจากที่ตัวของกริดแมนเนี่ยแพ้ให้กับตัวของแอนตี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอกริดแมนมันไม่กลับมาพอตัวของไอ้พระเอกของเรามันไม่กลับมาเนี่ยริกะกับตัวของไอ้อุสเมไอ้หนุ่มแม่งของเราก็เหมือนกับเกิดอาการเครียดแล้วก็แบบว่าเอ้ยกูจะทําไงละกันยังไงดีคือจะตามพระเอกมันกลับมามั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเชื่อไหมครับด้วยความไม่เมคเซนส์ของเรื่องด้วยอีกประการหนึ่งด้วยความที่เรื่องเหมือนกับประมาณว่าแบบเนื้อหาของมันอ่ะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เหมือนกับตัวของทริกเกอร์จงใจที่ยืดบางตอนเนื้อหาของบางตอนแบบไม่จำเป็นแล้วมันไม่มีเหตุผลที่ดีพออย่างตอนนี้เขาเหมือนกับไม่มีปัญหาแบบว่าเออพอพระเอกไม่กลับมาก็เหมือนกับพวกนี้ก็เหมือนกับเครียดแล้วแบบว่าเออเฮียกูทำเพื่อนตายเหมือนอย่างนี้ปะวะแล้วผมว่ามีดราม่าในช่วงนึงที่แบบว่ามันไม่ได้นำพาไปไหนเลยอ่ะคือรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนมึงตายแล้วมึงจะทำไงต่อแล้วเหมือนกับมานั่งเศร้าเหมือนกับมานั่งอีโมกันแบบว่าเฮ้ยเพื่อนกูตายวะว่าทำไงดีวะไอ้นี่ก็แบบว่ามันก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องแคร์หรอกอย่างงี้ไอ้พวกนี้ก็เหมือนกับโดนกิฟต์ฟังเลยไอ้พวกไวพอนกรุ๊ปเนี่ยไอ้พวกแบบกลุ่มไอ้4อาวุธของพระเอกของเราก็เหมือนกับไม่ค่อยแคร์เฮียอะไรก็เหมือนกับนั่งเฉยๆแล้วก็ไม่เคยอะไรกันเลยแล้วก็ไม่เคยช่วยไม่เคยอะไรกันเลยคือตอนนี้เป็นตอนที่ตลกมากเพราะว่าบทพูดของ2ตัวละครนี้คือตัวของไอ้หนุ่มแว่นของเราแล้วก็ตัวของริกะไม่ได้นำพาไปไหนเลยเว้ยไม่ได้มีการพัฒนาตัวละครเลยไม่ได้ทำให้เราได้เห็นว่าริกะเป็นตัวละครแบบแนวขี้เป็นห่วงขี้กังวลไม่ได้ทำให้เหมือนกับเราได้เห็นว่าตัวละครไอ้หนุ่มแว่นของเรารู้สึกว่า worst เลยหรือว่ารู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้มากแค่ไหนสุดท้ายแล้วเนี่ย ไอ้การในตอนช่วงต้นเรื่องที่แบบว่ามันเกิดขึ้นจากบทพูดหรือว่ามันเกิดขึ้นจากการวางเนื้อเรื่องจากบทพูดที่มันไม่มีความหมายหรือว่ามันเป็นการยืดเยื้ออารมณ์ดราม่ามากเกินไปคือกูรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนตายมึงจะทำไงต่อรู้อยู่แล้วว่าเศร้าอ่ะเออคือเพื่อนตายเรารู้แล้วเศร้าอ่ะแต่ไม่จำเป็นมากที่เหมือนกับต้องยืดเวลาไปประมาณ15นาทีแล้วพอเข้าใจป่ะพอยืดเวลาไปเงี้ยถามว่าสุดท้ายแล้วคนที่แก้ปัญหาคืออะไรคนที่ได้รับการพัฒนาจริงๆคือใครครับไม่ใช่ใครครับผมนอกจากเนี่ยครับตัวของบอตัวของไอ้เนี่ยครับผมที่พากย์โดยอาโอยูกิครับผมนะสุดยอดมากอาโอยูกิก็พากย์เป็นตัวประกอบอีกแล้วนะครับผมนะเป็นหาไม่รู้ครับผมเหมือนกับเป็นคำสาปละมั้งนะครับซึ่งตัวของบอก็เหมือนกับมาพูดเตือนสติแบบนั้นว่ามึงติดต่อพระเอกกูไม่ได้ใช่ปะโทรไปหาแม่งยังอ้าจริงเหรอต้องโทรไปหามันด้วยเนี่ยตายแล้วกูนึกว่าในหุ่นกริดแม่ไม่มี Wi-Fi เอ้ยควยคือผมตัวบางทีมันก็เป็นอะไรที่แบบมันดูพอยเลยมันดูไม่จำเป็นอะคือบางครั้งอะผมรู้สึกว่าอย่างบทพูดตรงเนี้ยคืออย่างฉากตรงนี้มันจะดีมากถ้าเกิดว่าบอไม่มาเสือกถ้าถามผมนะคือถ้าปล่อยเหมือนกับมันเป็นการพัฒนาของไอ้สองตัวละครนี้มันจะดีกว่านี้ไงแต่ประเด็นคือสุดท้ายก็เหมือนกับคนที่มาแก้ปัญหาจริงๆคือบอแล้วเหมือนกับบอก็เหมือนกับมองว่าเอ้ยพวกมึงจะดราม่าทำไมวะพวกมึงจะโอเวอร์แอคติ้งกันทำไมในเมื่อถ้าเกิดว่าพวกมึงคิดว่าพวกมึงยังไม่ยอมแพ้ก็แบบติดต่อมันไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาหามึงเองแล้วเนี่ยคนที่ทำไม่มีวันตายคือน่าจะตีความอย่างนี้ดีกว่าเว้ยไม่ใช่แบบตีความประมาณว่าเฮ้ยแม่งพระเอกไม่กลับอะไรแล้วกูก็นั่งดราม่าบ้าอะไรกันก็ไม่รู้นะผมนะซึ่งแบบนะครับก็มันก็จะเป็นตัวอย่างนึงครับผมของประเด็นของการเล่นบทพูดหรือว่าของประเด็นของการที่แบบว่าเรื่องพยายามจะสื่อสารเนื้อเรื่องผ่านบทพูดที่มันก็ไม่ค่อยมีความหมายที่ดีเท่าไหร่นะครับผมนะทีเนี้ยถ้าเราลองยกตัวอย่างสถานการณ์อีกตอนนึงครับผมคือประมาณตอนที่6เนี่ยจะมีจุดโฟกัสอยู่3จุดนะครับผมคือการเจอกันระหว่างตัวพระเอกกับตัวของนะครับผมไคจูเกอร์ของเรานะครับผมจุดที่2คือจุดโฟกัสระหว่างแอนชายกับตัวของริกะครับผมจุดที่3คือจุดที่ตัวของแป๊บนึงนะผมเปิดไม่ทันนะครับจำฉากไม่ได้จุดที่3ผมก็คือจุดที่ตัวของนะครับผมตัวของอากาเนะเนี่ยไปเจอตัวหนุ่มโชครับผมถ้าเป็นในจุดของที่ตัวของนะครับพระเอกของเราไปเจอกับตัวของไคจูเกิลตรงนี้นะครับผมจุดนี้เป็นจุดที่มีความสำคัญกับเรื่องเพราะว่ามันเป็นจุดที่เหมือนกับอยู่ดีๆก็เฉลยเรื่องมาเลยเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่5เนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเราแทบจะไม่รู้เลยว่าโอเคมันเป็นเรื่องราวของการที่แบบว่าจอมาเนี่ยมันหลอกใช้ให้แบบอากาเนะเนี่ยสร้างโลกในความฝันหรือว่าสร้างโลกในอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรก็ได้ครับผมนะมาคอร์เรกผมอีกทีนึงนะครับสร้างโลกจำแรงตรงเนี้ยแล้วก็เหมือนกับประมาณมาอธิบายว่าจริงๆมันมีโลกเสมือนจริงอยู่ข้างนอกนะเว้ยตอนนี้มึงได้รับหน้าที่ในการที่แบบจะอะไรอย่างงี้ใช่มึงโดนพลังของอังกฤษในการแบบล้างสมองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับกริดแมนเฮ้ยกริดแมนมึงมีสติก่อนเฮ้ยกูมาช่วยมึงแล้วเย่บีอะไรประมาณนี้ซึ่งอยู่ดีๆก็โผล่มาเฉยครับผมก็ไม่เป็นไรหรอกแต่อย่างนั้นก็คืออย่างนั้นก็ทำให้เราได้รู้อยู่ว่าโอเคมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแบบเป็นนะครับการช่วยเหลือคนคนนึงที่ชื่อว่าอากาเนะริกะนะเอ้ยไม่ใช่อากาเนะอากาเนะชินโจนะครับผมโอเคก็ดีไปอ่ะเนื้อเรื่องก็ดีแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเรามาพูดถึงอีก2ส่วนของเรื่องที่แบบมันเป็นไดอะล็อกเหมือนกันแล้วก็มันเป็นส่วนสำคัญของเรื่องประมาณ 60% ตรงนี้นั่นก็คือส่วนของนะครับอากาเนะกับตัวของหนุ่มแว่นส่วนนี้ไม่มีการพัฒนาเลยอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับผมเป็นคนนึงที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเข้าใจกับการวางเนื้อเรื่องของอากาเนะในระยะยาวเท่าไหร่เพราะพูดตรงๆถ้ามันเป็นการวางเนื้อเรื่องที่แบบว่ามันชัดเจนจริงๆก็คือในช่วงหลังๆของเรื่องที่เหมือนกับประมาณว่า
คือเหมือนกับเรื่องพยายามจะสื่อสารว่าอากาเนะในช่วงอะไรที่ผ่านมาคือไม่สนใจเว้ยว่าเพื่อนจะอะไรกันยังไงกูไม่สนใจว่าเพื่อนเป็นใครเพื่อนแม่งไม่แคร์กูอยู่แล้วเพื่อนไม่รักกูอะไรอย่างงี้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็เหมือนกับกูโดนกีบฟักแล้วก็เหมือนกับกูอยู่คนเดียวแล้วก็แบบพยายามจะสร้างไคจูรถทำลายล้างโลกกูไม่สนใจใครแล้วอะไรประมาณนี้นี่คือเนื้อเรื่องในระยะยาวที่เหมือนกับพยายามจะทำแล้วได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอากาเนะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเธอจะสามารถออกจากพื้นที่อะไรของตัวเองได้ไหมแต่ประเด็นคือว่าในฉากนี้คือในฉากที่หนุ่มแว่นกับตัวของอากาเนะคุยกันฉากนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับจริงๆคือเหมือนกับฉากนี้คือเหมือนกับเป็นการยืนยันไอเดียเดิมที่แบบว่าเราก็ได้เห็นตั้งแต่ตอนแรกๆของเรื่องอยู่แล้วว่าอากาเนะต่อให้มึงพยายามจะมาติดต่ออะไรมันเท่าไหร่มันก็ไม่แคร์มึงวะเนี่ยเพราะอากาเนะก็เหมือนกับแบบอีโก้สูงแล้วเหมือนกับประมาณว่าเฮ้ยคือพวกมึงแม่งแบบแม่งพีซาร์ไอ้เหี้ยแบบมึงไม่ได้สนใจไคจูเท่ากูกูไม่สนใจมึงหรอกไอ้ควายประมาณเนี้ยคือผมรู้สึกว่าจริงๆตรงเนี้ยมันควรที่มีบทบาทสำคัญในการที่แบบว่าเอ้ยเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าเหมือนกับโลกของเราเลยประมาณนี้มันมีเพียงแค่เราคนเดียวก็เหมือนกับพยายามจะใช้ตัวของหนุ่มแว่นอ่ะเป็นเครื่องมือในการแบบจะใช้เป็นตัวที่แบบจะทำให้อากาเนะยอมเปิดใจว่าโอเคในโลกนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเหมือนกับมีไคจูเกิลคือคุณนะเว้ยที่แบบชอบไคจูคนเดียวหรือว่าไม่ใช่เหมือนกับในโลกมีคุณคนเดียวก็เหมือนกับมีไอ้ตัวเนี้ยหนุ่มเนิร์ดของเราบ้าบอเนี่ยคอยเข้าใจคุณอยู่บ้างเลยประมาณเนี้ยแต่เรื่องก็แบบไม่ได้มีการพัฒนาตรงนี้ดีๆเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกับจบลงแบบวันว่าอากาเนะก็ยังไม่สนใจใครอากาเนะก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยพวกมึงยังไม่มีคือเหมือนกับยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่ฉันอยากจะเปิดใจกับแกโทษนะครับนักเกียรติที่อยากจะเปิดใจกับแกหรืออะไรอย่างงู้นอย่างงี้นะครับผมซึ่งแบบคือผมบอกว่าบางทีมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น waste potential ก็คือแบบเป็นการทิ้งศักยภาพในการเติบโตที่ก็ดีที่ดีลงไปนะครับผมนะทีนี้ถ้าเกิดเรามาพูดถึงอีกส่วนหนึ่งของเรื่องก็คือในส่วนของนะครับอากาเนะส่วนของริกะกับส่วนของแอนซี่ส่วนนี้เป็นส่วนที่ไม่มีการพัฒนาเลยครับผมเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆเราถามว่าแอนซี่มันมีบทบาทการพัฒนาในตอนไหนเราก็จะบอกว่าแอนซี่มันมีบทบาทในการพัฒนาในตอนช่วงหลังๆของเรื่องที่แบบว่าเหมือนกับแอนซี่ก็แบบพอได้อยู่กับมนุษย์เยอะๆพอเหมือนกับพยายามจะคือตรงนี้ผมว่ามันอาจจะใช้ตรงนี้เชื่อมโยงด้วยส่วนหนึ่งมั้งนะครับอันนี้ผมก็ไม่พยายามจะยืนยันหรอกเพราะว่าเรื่องคือเขาเรียกว่าส่วนของเรื่องที่เหมือนกับพยายามจะพัฒนาบทบาทของแอนทีจริงๆอ่ะมันมีในช่วงประมาณหลังๆจริงๆที่เหมือนกับพยายามจะเอาบทบาทของอากาเนะกับบทบาทของแอนทีไปเทียบกันในเรื่องราวของมนุษย์ที่มีหัวใจกับไคจูที่มีหัวใจอะไรประมาณนี้นะครับแต่คือก็จับมาสุดท้ายแล้วว่าเขาเรียกว่าเป็นเคมิสตี้หรือว่าเป็นแบบลักษณะของการเจือจุนในเรื่องราวของความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างตัวของริกะกับตัวของอากาเนะเนี่ยมันแทบจะไม่เดินไปไหนนะครับถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วไอ้ตัวของไอ้แอนตี้ของเราก็เหมือนกับไม่ค่อยแคร์อากาเนะของเราเท่าไหร่นะครับเอ้ยไม่ค่อยแคร์กับตัวของริกะเท่าไหร่แล้วเหมือนกับริกะก็เหมือนกับแค่แบบดูแลเขาเพราะสงสารด้วยเหตุผลที่ก็ไม่ค่อยที่จะมีดีเหมือนกันนะครับเอาจริงๆคือเรื่องราวของการปูความสัมพันธ์ระหว่างแอนตี้กับตัวของริกะในเรื่องนี้ผมมองว่าทำได้ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับประมาณอยู่ดีริกะก็เหมือนกับไปแคร์ตัวของแอนตี้เฉยเลยทั้งที่ไม่มีเหตุผลเลยครับจริงๆเรื่องนี้มันเหมือนกับมันไปเจอกันในประมาณตอนที่3ซึ่งอยู่ดีๆก็ไปเจอกันด้วยผลที่ไม่ค่อยดีเลยครับตอนที่3เป็นตอนที่ก็น่าเบื่อเหมือนกันนะครับผมว่าตอนที่3ก็เหมือนกับปูไปด้วยบทพูดบ้าเหมือนกับคือรู้อยู่แล้วว่ามึงอ่ะแบบชิบหายวายป่วยอะไรตอนนี้แต่เหมือนกับก็แบบไปแคร์เรื่องราวของที่ว่าเออกูต้องไปโรงเรียนอยู่แบบว่าทุกคนอะไรคือแบบมีดราม่าในงานอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตอนที่แบบคือดราม่าตอนนี้เป็นตอนที่ไร้สาระมากจริงๆคือเหมือนกับประมาณว่าอะไรวะคือไอ้พระเอกของเราเหมือนกับเป็นห่วงเพราะไม่เจออากาเนะแล้วแบบอากาเนะเอ้ยไม่เจอริกะแล้วบอกริกะไปไหนพระเอกก็โทรหาริกะริกะไม่รับเพราะริกะไปเจอนี่อยู่แบบกินอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับริกะไม่สนใจเขาด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เหมือนกับพยายามจะไปดูแลแอนตี้ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะอยู่ดีๆไปเจอแล้วก็ไปดูแลเขาเลยแล้วก็เหมือนกับเป็นประเด็นดราม่าในตอนช่วงต่อมาแบบประมาณว่าโอเคก็คืออย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับว่าเหมือนกับริกะก็เหมือนกับแบบมันดาวอ่ะมันรู้สึกแย่เพราะว่ากูไม่ได้รับสายโทรศัพท์จากตัวของพระเอกของเราซึ่งก็congratulation คือก็ยินดีด้วยครับผมก็แบบโอ้โหคือถ้าเกิดจะสร้างเนื้อเรื่องแค่ประเด็นแบบแค่นี้ก็แบบเป็นอะไรที่ตลกครับถ้าถามผมแล้วนะครับผมนะแต่ว่าเราก็ไม่ว่ากันละกันนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นประเด็นของเรื่องนะครับผมที่แบบว่าเรื่องราวของบทพูดหรืออะไรต่างๆนานาผมพูดตรงๆแล้วผมว่าแบบมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะพอยเลทมากๆบทพูดหลายๆช่วงเรื่องนี้มันไม่ได้ไปไหนเลยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างครับเป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นผมแต่ว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะส่วนที่แบบจะเป็นส่วนในการพัฒนาเรื่องเลยจริงๆคือมันมีน้อยมากครับจริงๆเรื่องไปค่อนข้างที่จะช้ามากเพซเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะห่วยแตกครับผมเรื่องราวของลักษณะของการบอกเล่าความรักของเรื่องนี้แทบจะไม่ไปไหนเลยเอาจริงๆนะครับเป็นเรื่องราวที่แบบเหมือนกับมันวนไปวนมาอยู่ที่เดิมนานมากนะครับผมนั่นแหละและทีนี้ประเด็นของบทพูดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเด็นเดียวเท่านั้นนะครับที่แบบมันมีปัญหานะครับประเด็นต่อมานะครับผมที่แบบผมจะได้มาพูดให้พวกฟังให้พวกคุณฟังครับผมคือสไตล์ในการกำกับเรื่องนี้ครับผมสไตล์ในการกำกับเรื่องนี้ผมพูดตรงๆว่าผมมีปัญหาเยอะมากจริงๆครับผมกับตัวของเอเซอร์กริดแมนนะครับผมเพราะว่าสไตล์ในการกำกับเรื่องนี้เหมือนกับพยายามจะทำแบบที่ตัวของบาเกะโมโนการ์ตารีเคยทำมาก่อนนะครับผมมันคือสไตล์ในการกำกับในลักษณะที่เหมือนกับประมาณว่าเรื่องอ่ะพยายามจะบอกเล่าให้มันมีความซับซ้อนเอาไว้ก่อนแต่ประเด็นคือว่าเหมือนกับเรื่องมันไม่สามารถหาจุด
มันไม่สามารถจับจุดที่แท้จริงได้ว่าฉันจะไปโฟกัสที่อะไรก่อนซึ่งมันนำมาซึ่งเทคนิคในการดำเนินแอนิเมชันนะครับผมที่เราเรียกกันว่า swapping cutting แล้วก็ cliffhanging ครับผมซึ่ง3ตัวนี้เป็นประเด็นปัญหานะครับผมที่หลายๆเรื่องอ่ะพยายามจะทำแต่ว่าสุดท้ายก็ทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันคืออย่างนี้ครับผมเรื่องนี้สไตล์ในการกำกับของมันนะครับผมถ้าเกิดว่าให้ลองยกตัวอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างในตอนที่เท่าไหร่ดีนะครับผมจำไม่ได้แป๊บนึงผมเขียนสคริปต์เยอะมากครับผมในประมาณตอนที่3ละกันตอนที่3อีกแล้วเหรอนะครับผมไม่เป็นไรผมตัดไปหน่อยครับผมตอนที่ตอนที่1ละกันตอนที่1เป็นตอนที่ชัดเจนสุดแล้วครับในเรื่องของไอ้ประเด็นปัญหาของ3ตัวนี้นะครับผมนะคัตติ้งก่อนนะครับเรามาพูดถึงคัตติ้งก่อนคัตติ้งคืออะไรคัตติ้งคือการตัดบทพูดไปมาของการตัดเนื้อเรื่องไปมาเรื่องนี้จะมีสิ่งปัญญาอ่อนอยู่เรื่องที่ผมรับไม่ได้จริงๆแล้วผมมองว่านี่เป็นปัญหาที่ต่อให้คุณพยายามจะมาแก้ไขยังไงก็ตามผมก็ยังแย้งอยู่เหมือนเดิมนะครับผมว่านี่ยังไงก็เป็นปัญหาเรื่องนี้เป็นหายครับผมคือเหมือนกับเวลาตัวละครมันจะพูดเฉลยอะไรสักอย่างเหมือนกับชอบตัดบทพูดกันไปมาไอตอนที่1นี่ชัดเจนมากคือเหมือนกับตัวละครบางตัวจะอธิบายอะไรบางอย่างให้พระเอกฟังแต่เหมือนกับก็แบบประมาณว่าเออโอเคเรามาทำงานก่อนเรามาอะไรกันก่อนคือจะพูดตัดบทไปมาทำไมและไอพูดตัดบทไปมามันไม่ใช่แบบเป็นสิ่งเดียวที่เหมือนกับเรื่องนี้ทำได้แบบยอดเยี่ยมที่สุดนะครับประเด็นต่อมาที่เหมือนกับมันเป็นส่วนเชื่อมโยงกันอีกคือแบบวันว่ามันไม่ได้พูดแค่มันไม่ได้เป็นแค่การตัดบทพูดด้วยเรื่องนี้ในระยะยาวก็เหมือนกับเริ่มมีลักษณะในการแบบเล่าเรื่องในเชิงที่เหมือนกับประมาณว่าพยายามจะตัดเนื้อเรื่องไปมาอย่างถ้าเกิดว่าให้เกิดว่าพูดไปนะครับก็คือประมาณตอนที่3ก็ได้เอ้ยตอนที่6ก็ได้ใครจำได้ครับไอ้ตอนที่6ตอนที่เหมือนกับมีนะครับมาพูดการมีเนื้อเรื่อง3ส่วนริก้ากับตัวของแอนชี่ตัวของไอ้หนุ่มแว่นกับตัวของอากาเน่แล้วก็ตัวของนะครับพระเอกของเรากับตัวของไคจูเกิลแล้วเนี่ยเชื่อมั้ยครับ3เนื้อเรื่องนี้เล่าอยู่ในตอนเดียวแล้วเวลาเล่าเรื่องของมันน่ะเป็นอะไรที่สุดยอดมากตัดไปตัดมาจะพูดเฉลยอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเป็นข้อมูลที่แบบช่วยให้แบบเป็นการเปิดความลับของเรื่องในอนาคตก็ตัดไปตัดมาอีกตัดไปตัดมาอีกสุดยอดมากครับจริงๆการเล่าเนื้อเรื่องแบบนี้เป็นการเล่าเนื้อเรื่องที่ garbage มากๆเป็นการเล่าเนื้อเรื่องขยะมากครับจริงๆเพราะว่าในหลายๆช่วงของเรื่องเนี่ยเหมือนกับเรื่องไม่จงใจที่แบบจะบอกเล่าเนื้อเรื่องให้เราฟังอะพอเข้าใจป่ะแล้วประเด็นคือว่าอย่างงี้คือในตอนช่วงหลังมันกับมันแก้ไปแล้วนะครับผมแต่ว่าในตอนช่วงแรกๆมันเห็นได้ชัดเจนมากๆช่วงหลังๆอ่ะมันก็เป็นปัญหาอีกเพราะว่าการเล่าเนื้อเรื่องแบบกระชับมากๆเหมือนกับเอาข้อมูลมาใส่ปุ่มต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 ุ่มในแต่ละตอนเป็นเรื่องที่ปวดหัวครับจริงๆแล้วปัญหาคัตติ้งไม่ใช่ปัญหาเดียวปัญหาของการตัดเนื้อเรื่องไปมาที่เหมือนกับว่ากูจะพูดอะไรสักอย่างนึงแต่เหมือนกับอยู่ดีๆก็มีคนมาพูดแซกูอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็สุดท้ายก็แบบเราก็ไม่รู้ว่าแบบข้อมูลที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าแล้วเรื่องจะเปิดเผยความลับอะไรให้เราได้รู้อ่ะก็พูดตัดไปตัดมาอย่างเงี้ยมันนำมาซึ่งประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาผมคือประเด็นของ swapping หรือว่าเป็นประเด็นของการสับเนื้อเรื่องไปมาจะสับทำหาผมถามจริงไอ้เนื้อเรื่องอ่ะคือแบบประมาณว่าตอนแรกก็คือเหมือนกับบางตอนก็เครียดบางตอนก็เศร้าบางตอนก็สนุกบางตอนก็มันบางตอนก็ซีเรียสแล้วก็ไปเศร้าไปเสียไปอะไรอย่างนี้อีกแหละดีนะครับผมในช่วงหลังที่เหมือนกับมันคุมตรงนี้ได้ช่วงหลังคือเหมือนกับมีคนไปตบหัวผู้กำกับมั้งแล้วก็บอกว่ามึงทำบ้าอยู่วะอะไรวันนี้ผมเชื่อว่าไม่ต้องมีคนไปตบหัวผู้กำกับแน่ๆตอนช่วงหลังเอาจริงๆนะครับเพราะช่วงหลังมันคุม3ปัญหานี้หายหมดนะครับไอ้ปัญหาของคัตติ้งสวอปปิ้งแล้วก็คลิปแองกิ้งหายหมดเลยนะครับผมแต่ว่าในตอนช่วงแรกนี่คือแบบ3ปัญหานี้มีเต็มเลยครับผมคือแบบเล่าเนื้อเรื่องสับไปสับมาเหมือนกับพยายามจะเป็นแบบประมาณว่าตอนแรกก็เล่าถึงคนคนนี้อยู่นะแล้วก็ไปเล่าถึงอีกคนนึงแล้วก็ไปเล่าถึงอีกโทนนึงนะครับคือโทนมันไม่ consistency หรือว่าโทนมันไม่ค่อยที่จะมันคงเท่าไหร่มันไม่ค่อยที่จะแบบคงที่เท่าไหร่ตอนแรกก็เศร้ามากๆเลยอย่างเช่นเขาเรียกว่าข้ามตอน2ไปตอน3หรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมหรือตอน4หรือตอน3ไปตอน4ก็ได้ตอน3จะเป็นตอนที่ซีเรียสมากครับผมแต่ว่าคือแบบว่าโลกกำลังจะแตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับตัวละครก็นั่งชิลๆแล้วก็แบบไม่ได้สนใจอะไรกันเท่าไหร่แต่พอไปถึงในช่วงตอนที่4ก็เหมือนกับเป็นแนวแบบอะไรวะแนวเพื่อนเปื่อยเปื่อยอะไรทั่วไปก็แบบเอ้ยเราเป็นเพื่อนกันอู้ใช่มั้ยฮะคือแบบมีอย่างเงี้ยคือแบบอะไรของมึงเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่นั้นเว้ยตอนนี้ไม่ใช่เท่าไหร่ถ้าเป็นตอนนี้หนักสุดคือตอนที่8ครับผมใช่ไหมไอตอนงานเทศกาลโรงเรียนที่เหมือนกับยูดีอากาเน่ก็เหมือนกับมาประกาศสงครามว่าแบบเฮ้ยไอเฮียพวกมึงอ่ะกูไม่สนใจแล้วเว้ยไอพวกไอลิกะไอพวกพระเอกของเราไอพวกหนุ่มแม่เนี่ยกูไม่สนใจมึงแล้วมึงจะอยู่ไงก็ช่างกูจะประกาศสงครามกับมึงอะไรอยู่อย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมครับรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าอนาคตอ่ะไคจูจะโผล่มาอย่างนู้นอย่างเงี้ยคือแบบว่าจะมีการประกาศสงครามอย่างนี้ก็เหมือนกับไปโฟกัสเรื่องราวของงานเทศกาลโรงเรียนบ้าไม่รู้ว่าสุดยอดมากคือแบบการเล่าเรื่องคือแบบแทนที่มันจะเครียดแทนที่เหมือนกับเนื้อเรื่องมันจะต้องแบบเหมือนกับทุกตัวละครพยายามจะหาทางในการแบบรับมือแล้วก็โต้ตอบกับตัวของแบบการต่อสู้อากาเนะอะไรอย่างเงี้ยทุกตัวละครเหมือนกับอยู่เฉยๆนั่งอยู่ที่เดิมไม่ได้ทำอะไรไอริกาเนี่ยก็เหมือนกับมาเจอกับตัวของอากาเนะโดยบังเอิญแน่ในตอนนี้คือเหมือนกับประมาณว่าอากาเนะก็แบบ
เออไม่ใช่เหมือนกับริกะริกะคือรู้อยู่แล้วเว้ยว่าเพื่อนมีปัญหาตอนนี้จะเป็นตอนที่ผมกล้าพูดว่าริกะเหมือนกับเป็นแอสโฮครับผมจริงๆริกะคือเหมือนกับรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนมึงกับเป็นขี้เหงารู้อยู่ว่าเพื่อนมึงคือมึงน่าจะเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดกับตัวของริกะเว้ยแต่แบบไอ้ริกะก็แบบวันว่าเอ้ยกูไม่สนใจมึงเท่าไหร่เว้ยแม่อากาเนะเอออะไรอย่างงี้จนกระทั่งริกะจนเหมือนกับอากาเนะมึงต้องมาคุยกับริกะจริงๆว่าเหมือนกับริกะเฮียสนใจกูหน่อยยังคือมาคุยในรถเมย์โคตรตลกอ่ะตอนนี้จริงๆเนี่ยก็แบบคือถ้าเกิดไม่คิดในหัวกันมันก็จะคิดแบบว่าเออไอริกาก็คิดว่าเออกูต้องมาเจออีดอกเนี่ยแล้วเว้ยแม่งอีเด็กอีโมอีสันซ่อมจะเคยจูริกาแบบว่าไออากาเนะก็อาจจะคิดในหัวแบบว่าอีดอกสนใจกูหน่อยคุยกับกูหน่อยกูเหงาอะไรอย่างงี้คือแบบตอนนี้ไม่ต่อได้แบบนะแล้วทีนี้มันก็จะมีคนมาอ้างเหตุผลตรงนี้อีกว่าเหมือนกับเอ้ยมันโดนสมองไม่ใช่หรอคือแบบโลกนี้เป็นโลกเสมือนจริงที่แบบว่าตัวของอากาเนะมันสร้างอาจจะสร้างมาจากความทรงจำของตัวเองที่แบบว่ามันเป็นโลกความจริงเออเรื่องนี้ผมลืมบอกไปครับอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดของเรื่องนะครับผมนะมันอยู่ในช่วงตอนสุดท้ายสุดยอดไหมฮะมันเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับพยายามจะไปเป็นโลกคู่ขนานกับตัวของโลกความจริงครับผมที่ในฉากสุดท้ายเราจะเห็นว่าเหมือนกับมีคนตื่นขึ้นมาในที่นอนซึ่งเราก็เดาว่าเป็นเรียลไลฟ์อากาเนะจังของเราครับผมที่ในช่วงเวลาเหตุการณ์ของอีเวนต์ของกริดแมนตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่12เนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกของความฝันหรือว่าโลกเสมือนจริงที่ริกาเนี่ยได้รับพลังจากตัวของไออเล็กซินฮีบอะไรเนี่ยมาสร้างขึ้นมานะครับผมแล้วเหมือนกับประมาณว่าไอตัวของพวกกริดแมนแล้วก็ตัวของทุกคนที่อยู่ภายในเรื่องอ่ะที่อยู่ในโลกเสมือนจริงของริกาพยายามจะทำให้ริกาตื่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับยอมเปิดรับกับคนอื่นหรือว่ายอมเปิดรับกับสภาพของโลกความเป็นจริงอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งไอตรงนี้ผมว่าไอเดียตรงนี้จริงมันเป็นไอเดียที่ดีนะครับผมแต่ว่ามันก็ผมในตอนช่วงสุดท้ายซึ่งหลายคนก็ยังคุมเครือผมทุกวันนี้ว่าสรุปนี่คือยังไงครับผมอันนี้คือโลกความฝันโลกความจริงหรือว่าโลกคู่ขนานหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าถ้าเกิดให้สรุปง่ายๆถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจก็คือว่าโอเคอากาเนะก็คือในชีวิตความเป็นจริงของอากาเนะคือเหมือนกับเธออาจจะมีปัญหานะครับผมที่แบบว่าโอเคเพื่อนไม่คุยเพื่อนไม่รักแล้วก็เหมือนเก็บตัวอยู่คนเดียวแล้วเหมือนกับตัวของจอมานพอมาเจอปุ๊บเหมือนกับใช้เป็นช่องทางในการแบบว่าเอ้ยได้ช่องทางแล้วเว้ยอากาเนะมึงนะครับผมก็คือเหมือนกับให้แม่งอยู่ในโลกความฝันแล้วก็เหมือนกับจองจำอากาเนะตรงนั้นก็เหมือนกับใช้อากาเนะเป็นเครื่องมือในการแบบสร้างเพื่อแบบจะอะไรอีกทีนึงใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับตัวของพระเอกของเราที่อยู่ภายในอีเวนต์ของเรื่องนี้ก็เหมือนกับพยายามที่จะช่วยเหลือให้กันนี้เนี่ยยอมเปิดใจแล้วก็แบบยอมในโลกความจริงอะไรประมาณนี้นะครับแต่เข้าใจป่ะต่อให้เหมือนกับคุณแบบจะอ้างเหตุผลว่าเหมือนกับมันเป็นเค้าโครงที่แบบว่ามันเกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงอะไรประมาณนี้แต่ผมเชื่อว่าไม่รู้ดิผมว่ามันดูแปลกไปนะถ้าแบบเหมือนกับตัวละครมาอ้างเหตุผลที่ว่าเฮ้ยก็ความทรงจำกูอ่ะมันโดนลบไปไงกูไม่มีความทรงจำในโลกความเป็นจริงกูไม่รู้หรอกว่าในความเป็นจริงอ่ะลิกะในตัวตนจริงๆอ่ะที่ไม่ใช่ตัวการ์ตูนตรงเนี้ยที่ไม่ใช่แบบตัวในโลกเสมือนจริงของอากาเนะเนี่ยในเพื่อนของมันจริงๆอ่ะลิกะจะเป็นคนยังไงคือเราไม่รู้แล้วแบบแต่พอเข้าใจไหมครับว่าคือสมมติว่าคุณมีเขาโครงหมดแล้วแต่ผมรู้สึกว่าคุณน่าจะมีคือไม่รู้อ่ะคือสร้างตัวละครขึ้นมาจากในโลกความเป็นจริงแต่ผมคิดว่าในโลกเสมือนจริงตรงนี้ก็แบบสามารถทำอะไรได้เหมือนกับโลกความจริงได้เหมือนกันแหละถ้าเกิดว่ามีความทรงจำมีอะไรเหมือนเดิมอ่ะเพราะในเรื่องนี้มันก็มีตอนนึงครับผมที่แบบตัวละครพูดมาชัดเจนว่าเฮ้ยกูเพิ่งมารู้นะว่ากูเนี่ยคือแบบเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาในโลกเสมือนจริงของตัวของอากาเนะแต่ว่ากูก็ยังมีความทรงจำอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างอ้าวก็สมองก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปที่แบบอยู่ในโลกความจริงไม่ใช่หรอแล้วทำไมโลกเสมือนจริงจะไม่สามารถพัฒนาตัวละครหรือว่าจะไม่สามารถพูดหรือว่าชักจูงให้ตัวของอากาเนะเนี่ยแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรได้ประมาณนี้มันเป็นอะไรที่ตลกอะถ้าถามผมจริงๆนะครับไอ้เรื่องราวของประเด็นตรงนี้ประเด็นที่แบบเหมือนกับประมาณว่าที่ตัวละครมันไม่กล้าทำอะไรเพราะมันเป็นตัวละครที่เหมือนกับถูกเซตขึ้นมาโดยโปรแกรมของอากาเนะแต่เข้าใจป่ะว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับอ้าวถ้าเกิดว่ามีความทรงจำหรือถ้าเกิดว่ามีเขาโครงจากโลกความเป็นจริงแบบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเหตุการณ์ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับกูจะพูดไงเดี๋ยวแต่คือพอเข้าใจไหมครับว่ามันไม่น่าจะเป็นผลที่ดีที่เหมือนกับประมาณว่าทำไมตัวละครริกาถึงแบบไม่ยอมคุยกับอากาเนะเพราะในโลกความจริงผมเชื่อว่าริกาก็น่าจะไปคุยกับอากาเนะแล้วล่ะถ้าเกิดว่าเหมือนกับอากาเนะมันจะคันอะไรขนาดนี้นะครับผมนะนั่นแหละคือเราสามารถเดาได้หมดอะว่าเหมือนกับไอ้เรื่องนี้คือลักษณะของการวางดีไซน์ตัวละครมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากเพลงปิดของเรื่องนี้เราก็จะเห็นอยู่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมว่าโอ้โหตอนช่วงแบบผมเชื่อว่าไอ้เพลงปิดมันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับพยายามจะไปพูดถึงตอนช่วงมอต้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างริกากับตัวของอากาเนะที่แบบว่ามอต้นแม่งรักกันมากเลยเย็ดเก้อะไรอย่างงี้นะครับก็แบบเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นเบสพอแล้วเหมือนกับพอมาถึงช่วงนึงก็แบบประมาณว่าไอ้ตัวของอากาเนะกับริกาก็แบบอาจจะมีช่องว่างครับผมในชีวิตที่แบบว่าตัวเองคือแต่ละคนก็อยากจะหาแบบเป็นพื้นที่ส่วนตัวในการไปคุยกับคนที่แบบรู้สึกว่าโอเคกว่าอะไรอย่างงี้และอากาเนะก็เหมือนกับอาจจะน้อยใจประมาณนี้แล้วก็แบบกลายเป็นเหตุการณ์ในกริดแมนขึ้นมาที่แบบไปสร้างโลกความจริงในทีหลังอีกทีนึงอะไรประมาณนี้นะครับ นั่นแหละแต่เหตุผลในการบอกเล่าหนึ่งเรื่องตรงนี้มันก็ดูไม่ค่อยที่จะสมเหตุสมผลเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าถามผมแล้วนะครับผมนะก็นั่นแหละไอ้เทคนิคของการตัดเล่าเนื้อเรื่องตัดทออะไรไปมาเนี่ยแล้วก็พูดประมาณนี้ละกันนะครับผมนะไอ้เรื่องราวของเรื่องทีเนี้ย
อันนี้มันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าผมจะพูดถึงปัญหาของการกำกับอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้โอเคเท่าไหร่ผมรู้นะครับผมว่าบทพูดของคุณเป็นบทพูดที่แบบว่าสุดยอดมากนะผมนะโอ้โหอามิมิยาอากิระครับผมสุดยอดมากบทพูดของคุณนี่แบบว่าซับซ้อนยิ่งกว่าตัวของบาเกะโมโนการิดราม่ายิ่งกว่าตัวของคิสไนเวอร์คือเหมือนกับเรื่องนี้พยายามจะเป็นคิสไนเวอร์วันนบีด้วยพยายามจะแบบไต่เต้าแบบบารมีของอาจารย์นะครับของพระแม่มาริโคดะด้วยนะครับผมเผื่อใครไม่รู้นะครับคิสไนเวอร์นะครับเป็นมาริโคดะเป็นคนที่แบบเขียนบทนะครับผมแต่ว่าเหมือนกับตัวของผู้กับของเรานะครับผมอามิมิยะก็แบบอยากจะไต่บารมีของอาจารย์มาริโคดะนะครับก็แบบพยายามจะสร้างบทพูดให้แบบมันมีดราม่าอย่างเงี้ยประเด็นคืออย่างงี้ครับอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญมากครับผมนะประเด็นนี้คือประเด็นที่ว่าเรื่องนี้คุณรู้ไหมครับว่าคนที่คอมโพมิวสิกหรือว่าคนที่เล่นเพลงให้คุณได้ฟังไอ้ที่แบบว่าหลายคนอาจจะแบบรู้สึกประทับใจกับเพลงอ่ะรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนคอมโพสเพลงถึงแม้ว่าเรื่องนี้เกือบ 80% ของเรื่องไม่จะเงียบเรื่องนี้เป็นเฮียไม่รู้ว่าผมคือเหมือนกับพยายามจะเป็นเหมือนกับบาเกะโมโนการิมั้งอย่างที่ผมแบบพยายามจะวิเคราะห์ไปคือเข้าใจว่าเหมือนกับบางครั้งอ่ะความเงียบแล้วก็มีคน2คนพูดกันอ่ะมันเป็นการบิ้วอารมณ์ที่ดีแต่ในภาพรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพของกริดแมนครับผมไม่เวิร์กว่ะคือแบบแม่งให้ตัวละครมาพูดอะไรก็ไม่รู้ก็พูดแบบวนไปวนมาพูดในประเด็นเดิมๆที่รู้อยู่แล้วพูดในการดึงประเด็นดราม่าแบบไม่มีความจำเป็นบางทีมันง่วงนอนมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เงียบมากครับผมถ้าเพลงจะเข้าหรือว่าถ้าเกิดว่าจะมีเพลงประกอบจริงๆเนี่ยมันจะเป็นในช่วงตอนที่มีฉากต่อสู้เท่านั้นและฉากต่อสู้คนที่รับผิดชอบเพลงนะครับหรือว่าคนที่แบบดูเพลงในภาพรวมทั้งหมดครับผมคือใครคือไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมนอกจากนี่ครับผมชิโร่ซากิสึซิโร่ซากิสึถูกต้องแล้วครับคุณคิดถูกแล้วล่ะคนที่ทำเพลงกับเบอร์เซิร์กคนที่ทำเพลงกับตัวของบลีชคนที่ทำเพลงกับตัวของซีรีส์เอวานเกเลียนครับคนที่ทำเพลงกับซีรีส์มาเกียนะครับมาใจเมจัยคนที่ทำเพลงกับซีรีส์นะครับไอรอนบอลออร์แฟนใช่แล้วครับผมคนที่ทำเพลงกับตัวของอุชิโอโตโตระครับผมใช่แล้วครับผมไม่ผิดหรอกครับคุณฟังไม่ผิดหรอกชิโร่ซากิสึครับผมซีรีส์คอมโพชันเอ้ยมิวสิกคอมโพชันครับผมเขาเครดิตตรงนี้ว่าอย่างชัดเจนครับผมว่าทำมิวสิกครับผมกริดแมนคุณฟังไม่ผิดหรอครับฮอกบล็อกมากครับผมสำหรับผู้กำกับคนนี้แบบโอ้ยเน้นบทพูดไว้ก่อนเน้นแบบฉากที่เหมือนกับมีแบบบทพูดแบบพูดแบบซับซ้อนไว้เป็นเรื่องราวของการเล่นอารมณ์กันเป็นเรื่องราวของการเถียงกันอารมณ์การเย็นเข้มสุดยอดมากเลยแต่ส่วนหนึ่งของเรื่องอ่ะส่วนแอคชั่นส่วนการเล่นเพลงส่วนการเล่นมิวสิกเรื่องนี้คิดดูดิชิโร่ซากิสึไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยในเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แคร์ไหมล่ะมึงคือผมไม่ได้บอกว่าแบบเอ้ยบางครั้งอ่ะความการเล่นเพลงมันเป็นสิ่งที่สำคัญหรือว่ามันเป็น must thing to do อะไรวะเนี่ยแต่บางครั้งเพลงมันเป็นส่วนช่วยในการบิ้วอารมณ์ไงคุณดูเนี่ยมันจะมีตอนนึงครับผมรู้สึกว่าจะเป็นตอนที่9เพลงของชิโร่ซากิสึนี่เหมือนกับเป็นเพลงแบบแนวโอเปร่าบ้าที่แบบยูริก็โผล่ขึ้นมาเพลงมันเป็นเพลงที่ดีมากๆแล้วมันเป็นเพลงที่บิ้วอารมณ์ได้ดีที่สุดอ่ะบิ้วอารมณ์ได้มากกว่าทั้งเรื่องของมึงอีกอ่ะที่แบบว่าทั้งเรื่องมันก็เหมือนกับเงียบๆแล้วก็แบบมีคน2คนพูดกันแบบมีเสียงจักรจั่นแล้วก็ตัวละครก็พูดกันไม่มีเพลงไม่มีอะไรประกอบเลยอ่ะสุดยอดมากแล้วสไตล์ในการดำเนินเรื่องก็จะเป็นสไตล์แบบแนวแบบเงียบๆตึงเครียดความลับจิตวิทยาจะเป็นอารมณ์แบบนี้ตลอดเวลาเลยแต่ไม่มีอารมณ์อื่นเลยไม่มีอารมณ์แบบแนวแบบคือเพลงอ่ะผมรู้สึกว่าเพลงมันมีส่วนสำคัญในการแบบช่วยสานต่อให้เรื่องมันมีอารมณ์หรือว่ามันมีอิมแพคเข้าไปเข้าใจปะอย่างในตอนนี้ตอนที่9มันจะเป็นตอนที่แบบใช้ตัวอย่างตรงนี้ได้ดีมากผมที่เหมือนกับเป็นตัวอย่างที่เพลงมันมีส่วนสำคัญว่าเพลงของชิโร่ซากิสึมันมีส่วนช่วยในการที่เหมือนกับมันเล่นอารมณ์ของการต่อสู้ของการฝักใฝ่ของการเล่นอารมณ์ไม่ฉากตรงนี้ครับที่แบบว่าหลายคนบอกว่าฉากนี้เป็นฉากที่ดีมากของอากาเนะที่เหมือนกับอากาเนะมานั่งอีโมตรงนี้มานั่งอีโมรอสายฝนแล้วบอกว่าเพื่อนไม่เวลากูไม่สนใจเพื่อนอะไรกูอย่างงี้อย่างเงี้ยแต่เพราะเพลงครับผมเพราะเพลงมันช่วยบิ้วอารมณ์มันช่วยบิ้วอารมณ์ข้างในของตัวอากาเนะที่อากาเนะรู้สึกว่าบางทีอากาเนะอยากจะปลดปล่อยบางทีอากาเนะเหมือนกับไม่มีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองจริงๆที่เป็นพื้นที่ที่เหมือนกับจะมีคนมารับฟังแล้วเหมือนกับอากาเนะก็เครียดแล้วก็สะท้อนผ่านเพลงอะไรประมาณนี้โอ้โหเอาคือแบบสุดยอดผมสงสารชิโร่ซากิสึมากวันนี้ครับผมที่แบบอยู่ในซีรีส์แบบนี้ที่แบบตัวของผู้กับแม่งคล็อกบอลขนาดนี้ครับผมจริงๆน้ำสุดยอดมาก congratulation ครับผมยินดีด้วยนะครับผมนะเอาละครับและนั่นก็ปัญหาที่เหลือผมที่แบบว่าผมจะพยายามพูดสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าที่เหลือที่ผ่านมาผมก็พูดไปหมดแล้วนะครับนั่นก็คือปัญหาที่ว่าประเด็นที่1ครับผมคือปัญหาที่ว่าเหมือนกับเรื่องมันจะอะไรจะเกิดก็เกิดจริงๆเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องแบบแนวประมวลเหมือนกับมันไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่มันจะมีหลายช่วงมาผมที่แบบอยู่ดีๆก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอยู่ดีๆไอ้นู่นไอ้นั่นก็โผล่มาเฉยเลยอ่ะอย่างตัวของไอ้กลุ่มไอ้แก๊งนะครับแก๊งอาวุธอ่ะที่แบบมันมี4ตัวไอ้กลุ่มพวกนี้ก็เหมือนกับอยู่ดีๆก็โผล่มาเฉยเลยนะครับผมก็เหมือนกับคือไอ้กลุ่มนี้ก็แบบถ้าเกิดว่ารู้อยู่แล้วว่าเหมือนกับตัวเองเป็นคนที่ซัพพอร์ตตัวของกริดแมนอะไรบ้างเนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยทำไมเหมือนกับไม่ค่อยมาช่วยในการแบบซัพพอร์ตตัวของแบบเอเจนต์กริดแมนเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเหมือนกับเรื่องมันดูตลกนะครับในเรื่องราวของความเมคเซนส์ของเรื่องแต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นแค่อย่างเดียวด้วยมันจะมีหลายจุดของเรื่องมากผมที่เหมือนกับประมาณว่ามันมีหลายช่วงนะครับผมที่การบอกเล่าเหตุแล้วก็ผลของเรื่องมันไม่ค่อยที่จะมี
หลักการของเหตุแล้วก็ผลที่ดีเท่าไหร่ถ้าเป็นจุดถ้าเกิดว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็เป็นตอนจบของเรื่องนั่นแหละครับผมที่แบบประมาณว่ายูดีคือกริดแมนไม่มีพลังแบบฟิกบีมเฮียไม่รู้ว่าที่แบบว่าเหมือนกับพอใส่พอสาดแสงไปปุ๊บแล้วเหมือนกับสามารถซ่อมได้ทุกอย่างอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมงงมากครับผมที่แบบยูดีซีนี่แม่งดึงออกมาใช้เฉยเลยก็แบบเกิดอะไรขึ้นวะนะครับผมอันนั้นผมงงมากนะเอาจริงๆนะครับนั่นแหละไอ้ฟิกบีมอะไรอ่ะคือแบบความไม่สมเหตุสมผลของเรื่องครับผมไอ้เรื่องราวประเด็นปัญหาของแบบเขาเรียกว่าลักษณะของการบอกเล่าเนื้อเรื่องที่เหมือนกับค่อนข้างจะดึงแล้วก็ถ่วงเป็นเรื่องราวเป็นลักษณะของเรื่องในแนวความลับที่รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นความลับแต่เหมือนก็ไม่พูดมาสักทีว่ามันเป็นความลับของเรื่องอะไรอย่างงี้อย่างนั้นนะครับผมนะเรื่องลักษณะที่เหมือนกับประมาณว่าเขาเรียกว่าไงนะคือทำได้แต่ไม่ทำอะไรวะเนี่ยอย่างกันนี้คือตอนช่วงแรกๆก็เหมือนกับมึนๆนิดหน่อยนะครับเป็นตัวละครที่แบบประมาณว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีพลังในการแบบสามารถควบคุมทุกคนได้แบบเป็นแนวฟิกเฟซไว้ทำไมไม่ใช้ตั้งแต่แรกหรือว่าแบบไอตัวของพลังของพระเอตัวของแบบกลุ่มกริดแมนนี่แบบว่าถ้าเกิดว่ามีพลังในการแบบปลดปล่อยอย่างงู้นอย่างงี้ถ้าเกิดว่ามีพลังในการใช้ความสามารถอย่างเงี้ยทำไมไม่ใช้มันตั้งแต่แรกทำไมต้องเหมือนกับเก็บลีลาอะไรไว้ก่อนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ประเด็นของไอเดียประเด็นของไอเดียผมจะตัดในเชิงของแบบการรีวิวซะมากกว่านะครับนอกจากการดูเพราะว่าในการรับชมอ่ะไอเดียที่ดีบางทีมันก็หลากหลายแล้วก็มันทำให้เราเหมือนกับสามารถแบบรู้สึกที่จะชื่นชอบแล้วก็หลงรักกับซีรีส์ได้มากอยู่พอสมควรนะผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าประเด็นปัญหาที่แบบว่ามาจากไอเดียก็คือไอเดียที่ว่าแบบมันดูเยอะถ้าถามผมนะครับแล้วบางทีมันเป็นอะไรที่จับฉายมากๆมันไม่สามารถเป็นที่อะไรบางอย่างแบบเป็นเอกลักษณ์ได้สักทีเดียวนะครับซึ่งบางทีมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าถ้าเรื่องมันก็มันมีจุดที่แบบว่ามันสามารถจับจุดได้ดีกว่านี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรื่องมันดูมีมิติที่มันกว้างขึ้นในเชิงที่มันต้องการนะครับที่แบบว่าโอเคถ้าเรื่องจะไปเน้นมิติที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของแบบเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครอะไรอย่างงี้ก็คือช่วยไปเน้นความสัมพันธ์ตรงนั้นก็ได้ไม่ต้องไปเน้นแบบเรื่องราวของแบบโลกต่างมิติหรืออะไรอย่างงี้ไม่ต้องไปเน้นถึงเรื่องราวของแบบอะไรวะประเด็นของการล้างความทรงจำอย่างงี้อีกคือไม่ต้องไปเน้นอะไรเยอะแยะครับผมบางทีไปเน้นแค่บางสิ่งบางอย่างนะครับผมแค่นั้นก็พอแล้วล่ะแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะนะครับผมนะก็นั่นแหละครับผมเป็นทั้งหมดนะครับผมของ SSS Gridman ครับผมในวันนี้ที่เราได้มาพูดคุยกันแล้วกันนะครับผมคะแนนในตอนจบของซีรีส์ดังกล่าวผมจะเป็นคะแนนที่ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมมองที่เราไม่ได้คิดอะไรมากครับผมเป็นมุมมองที่เขาเรียกว่าเป็นมุมมองของการเปิดรับของเรื่องนี้จริงๆก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ดูลึกหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ดูในแง่ของการวิเคราะห์หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีสตามินาหรือว่ามีความอดทนเพียงพอเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ดูในภาพรวมต้องดูในภาพรวมครับผมอย่าดูในภาพสั้นเพราะว่าพอดูในภาพสั้นเนี่ยผมจะตัดคะแนนนะครับดูในภาพรวมเนี่ยเราจะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมเรื่องนี้มันเป็นภาพรวมที่เหมือนกับเขาโครงเรื่องค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนอยู่นิดนึงค่อนข้างจะมีความชัดเจนอยู่นะครับคือเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับใครแล้วเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องมันมีเสน่ห์ที่อะไรอย่างงี้อย่างนั้นนะครับผมนะเรื่องนี้ครับผมถ้าเป็นคะแนนความน่าดูซึ่งเป็นคะแนนที่อยู่ในระยะยาวเนี่ยนะครับผมจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ก็โอเคอยู่นะครับผมเป็นเรื่องราวที่สามารถนำเอาเสน่ห์ของโทคุซัตสึซีรีส์ออกมาได้ค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันนะครับผมค่อนข้างครับผมนะวงเล็บค่อนข้างด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นนะถ้าถามผมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เห็นประเด็นของทุกคนสื่อมากเท่าไหร่ภายในเรื่องนี้แต่ว่าอย่างน้อยก็ยังได้เห็นอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องในระดับปานกลางที่ก็ดีอยู่บ้างยังคงดีในเรื่องราวของความหลากหลายในเรื่องราวของความลุ่มลึกอยู่นิดนึงแล้วก็ในเรื่องราวของฉากแอคชั่นแล้วก็อะไรต่างๆนานานะครับผมที่ก็ถือว่าโอเคอยู่มั้งนะครับโอเคอยู่มั้งนะครับเติมวลีคำว่ามั้งด้วยนะครับผมนะเรื่องแรกที่เรารีวิวกันในซีซั่น4/8ครับผม6/10ครับผมในส่วนของคะแนนความน่าดูครับผมถ้าเป็นคะแนนรีวิวผมจะให้คะแนนน้อยครับผมคือ 3.5 เพราะผมรู้สึกว่าในระยะสั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แทบจะไล่คนดูออกไปเยอะเหมือนกันนะครับผมนะเรื่องราวของการกำกับเรื่องที่ไม่ได้ช่วยในการทำให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องได้มากสักเท่าไหร่ในทางที่ดีนะครับผมเรื่องราวของประเด็นของการกำกับเรื่องราวของประเด็นของการวางบทพูดเรื่องราวของประเด็นของการวางโครงเรื่องเรื่องราวของประเด็นของการวางไอเดียแล้วก็อะไรต่างๆนานาค่อนข้างที่จะไม่มีระเบียบแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่มีจุดตายตัวที่ชัดเจนซึ่งมันควรที่จะเป็นเอกลักษณ์ที่แท้จริงของเรื่องที่เรื่องไม่สามารถสื่อสารอะไรตรงนี้ออกมาได้เลยในทางที่ดีนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าประเด็นปัญหาตรงเนี้ยถ้าแก้ได้ผมอาจจะให้คะแนนเยอะกว่านี้แต่วันนี้ผมรู้สึกว่าโปรดักชันเรื่องนี้ห่วยแตกจริงๆและเป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้จริงๆครับผมก็เรื่องราวของโปรดักชันผมรู้สึกว่าซีรีส์หรือว่าสิ่งที่ตัวของแบบแฟรนไชส์โทคุซัตสึจะสามารถดึงมาจากเรื่องนี้มันทำได้ดีกว่านี้มันไม่ใช่เรื่องราวแค่มาจบลงแค่แบบวันว่าแค่มีฉากชั้นก็เรียกว่าเป็นโทคุซัตสึได้แล้วถ้ามีแค่นั้นผมรู้สึกว่านั่นไม่ใช่โทคุซัตสึครับผมรู้สึกว่าประเด็นที่ดีจริงๆคือเป็นประเด็นที่ว่าไอเดียต้องมีความเข้าใจเป็นประเด็นที่หลายสิ่งหลายอย่างของเรื่องในลักษณะของการที่สุดท้ายจะนำไปโยงเข้าสู่ฉากแอคชั่นเนี่ยมันต้องมีส่วนเชื่อมโยงที่ชัดเจนไม่ใช่แค่เรื่องราวเหมือนกับประมาณว่าโอเคมินี่มีนั่นแล้วก็มาพูดในตอนจบว่าเออเป็นเรื่องราวของจักรวาลโดยรวมอะไรประมาณนี้ที่แบบว่าส่วนเชื่อมโยงก็คุมเครื่องอย่างงี้นะครับผมนะเป็นเรื่องราวที่ไอเดียดีแต่คุณภาพในการกำกับห่วยนะครับจริงๆผมรับไม่ได้นะครับผมนะเอาจริงๆนะเป็นเรื่องราวที่อาจจะทำให้ผมใจนึงก็อาจจะรู้สึกโอเคกับการที่แบบว่าจะไปติดตามเรื่องนี้ต่อไปในระยะยาวอยู่แต่ในอีกความรู้สึกนึงผมรู้สึกว่าถ้าผมต้องมาเจออะไรในการกำกับแบบนี้อีก
บ๊ายบายนะครับลาก่อนนะครับเจอกันแล้วกันนะครับผมนะและนั่นก็จะเป็นทั้งหมดนะครับผมของรีวิวของ SSSS Gridman ของเราในวันนี้นะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนนะที่มาติดตามรับชมครับผมอาจจะเป็นรีวิวที่ยาวไปหน่อยนะครับเพราะว่าวิเคราะห์กันเยอะนะครับเพราะว่า Gridman เป็นเรื่องที่ฮอตมากในซีซั่นนี้นะครับผมนะไม่คิดว่าจะฮอตขนาดนี้ในตอนแรกแต่ว่าก็ได้เห็นภาพอะไรหลายอย่างแล้วนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้อะไรกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับผมนะถ้าเกิดว่าผมมีอะไรผิดพลาดหรือว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรบางอย่างที่แบบมันไม่ชัดเจนหรือยังไงก็สามารถคอมเมนต์วิจารณ์วิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างละกันนะครับผมนะก็เจอกันแล้วกันนะครับผมกับคลิปรีวิวต่อไปในอนาคตนะครับเรื่องต่อไปก็นะครับเมื่อกี้คือผมลืมพูดไปนะครับผมสำหรับคนที่แบบติดตามรายการในบทในระยะยาวนะครับตอนแรกคุณจะเข้าใจกันว่าเรื่องต่อไปที่ผมจะรีวิวคือเรื่องซอมบี้แลนด์ซาก้าใช่ไหมครับผมแต่ว่าผมข้ามมาก่อนนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าผมมีเวลาว่างที่เยอะในช่วงนี้ก็เลยแบบไปลงที่ตัวของกริดแมนไปก่อนนะครับเพราะว่ากริดแมนผมรู้อยู่แล้วต้องมีอะไรที่วิเคราะห์ต้องที่เยอะนะครับแต่ว่าประเด็นต่อมาคือนะครับเรื่องต่อไปซอมบี้แลนด์ซาก้าผมน่าจะเป็นเรื่องที่ผมน่าจะได้รีวิวกันจริงๆแล้วนะครับผมไม่น่าจะข้ามแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเซียนผมอยากจะดูแล้วนะครับว่าท็อปซีซั่นของฟอร์ม2018นะครับผมเรื่องที่เป็นแคนดิเดตของเรื่องที่เขาบอกกันว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับผลงานของแมปป้าที่ทุกคนเรียกกันทุกคนเลยนะครับทุกคนเรียกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นมามืดประจำซีซั่นเรามาดูด้วยกันนะครับผมนะว่า Black Horse หรือว่ามามืดประจำซีซั่นนี้อย่างตัวของZombieland Saga เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากน้อยแค่ไหนครับผมเป็นเรื่องที่ชนะทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นชนะในด้านของกระแสชนะในด้านของเนื้อเรื่องชนะในด้านของผลตอบรับของผู้ชมทั้งในด้านของรีวิวแล้วก็ในด้านของความน่าดูว่าผมชนะเกือบหมดเลยนะครับผมนะชนะตัวของกระแสของซีรีส์รุ่นพี่กระต่ายชนะตัวของGridman รู้สึกจะชนะนะครับผมชนะอยู่นะครับผมนะชนะในกระแสของเรื่อง Gridman ชนะในกระแสของ Sword Online Alicization ทัวรู้ซีรีส์หรืออะไรต่างๆนานาชนะเกือบหมดครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาเจอกันแล้วกันนะครับผมนะกับ Zombieland Saga ผมมาเมื่อประจำซีซั่นหน้ารีวิวเรื่องต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย See you again bitches เจอกันครับผมไปแล้ว